วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีแล้วจะเสียไปทำไมหากเรามาตรงเวลาแล้วไซเราก็ได้เจอกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักกับปรัชญาเนี่ยย้ำเป็นครั้งที่155คิดเอาไม่ได้หรอกโยมได้แต่ภาษาคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งไม่ได้ใช่ไหมก็แปลว่าคำว่าทำนี่มันหยาบเนาะเขียนนี่ก็สมมติว่าทำเอานี่มันหยาบ 100% ใช่ไหมล่ะเขียนนี่มันหยาบอยู่ 50% ใช่ไหมพูดเอานี่มันหยาบอยู่ 80% พูดคิดอยู่มันหยาบอยู่ 99% มันหยาบ 99% ความคิดเอาไม่ได้มันหยาบอยู่ 99% โอ้ใช่ป่ะพูดผิดหรือเปล่ามันเหลือน้อยดีกว่าเว้ย พูดใหม่พูดผิดไปพูดผิดพูดใหม่ได้ฟังให้ดีนะครับภาษาลุงหนึ่งภาษาที่มันถ้าไม่ขึ้นยอดตาลฟังเนี่ยจะลำบากบางทีต้องต่อยอดตาลสองยอดถึงจะรู้ว่าลุงพูดถึงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะอีกครั้งครับปรัชญาเนี่ยวิชาปรัชญาที่มนุษย์โลกร่ำเรียนเขียนอ่านกันมานั่นแหละลุงบอกว่าปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งไม่ได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าทำเอาเนี่ยไม่ได้ 100% ทำเอาคำว่าปรัชญาที่ทำเอาเช่นใส่ครกสากตำเอาตึงเนี่ยนี่คำว่าทำกระทำไงใส่ครกสากตำตึงเนี่ยมันไม่ได้หรืออีโต้สับตึงตังเนี่ยกระทำไงมันไม่ได้อันนี้ทำเอาเนี่ย100%ไม่ได้เลยต่อมาเขียนเอานะถ้าอันนั้นมันทำเอาไม่ได้ 100% ถ้าเขียนเอาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ยไม่ได้อยู่80ได้ไหมเออพอไหวเขียนเอาเนี่ยไม่ได้ถึง 80%อ้าวล่ะถ้าพูดเอาไม่ได้ถึง 50% เนี่ยถ้าคิดเอาไม่ได้ถึง 1% เนี่ยแปลว่าคิดเอา 1% ยังไม่ได้ด้วยหรือว่าคิดเอาเนี่ยถ้าได้ก็ได้ไม่ถึง 1% โอเคนะคิดเอาเนี่ยถ้าได้ก็ได้ไม่ถึง 1% ทำเอาเนี่ยไม่ได้ 100% คิดเอาไม่ได้ 1% ก็ยังไม่ได้เลยถ้าคิดเอาจะไปต่อได้ไหมเนี่ยงั้นต้องหยุดคิดครับจึงจะได้ 100% คำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาครับเช่นพุทธปรัชญาไงเหนื่อยไหมโอ้นะนี่นะปัญญานี่นะครับทีนี้
เวลามันคิดจนสุดคิดอะไรมันเกิดขึ้นทีเนี้ยบอกเลยฮะเวลาคิดถอยหลังไปปื๊ดมันเล็กลงเล็กลงไงจนกระทั่งไม่มีจะให้คิดแล้วตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละสภาวะของตัวมนุษย์น่ะธาตุดินน้ำลมไฟมันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าตกผวังตกผวังครึ่งหนึ่งจะรู้ตัวอีกครึ่งหนึ่งจะไม่รู้ตัวนะครับความไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเหลือน้อยเต็มทีความไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ามีตัวตนเนี่ยครับตัวก็คือตัวตนความที่รู้ว่าไม่มีตัวตนหรือว่าเหลือตัวตนน้อยเต็มทีเอาว่าเหลือตัวตนอยู่ 1% ก็แล้วกันทั้งหมดรูปร่างหรือใหญ่เนาะ 100% มันจะเหลือความเป็นตัวตนอยู่ 1% ภาวะนั้นนะครับเข้าสู่คำว่านิโรธแล้วจ้ะทุกสมุทัยนิโรธไอ้ตัวนิโรธสมาบัติตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวที่ทำให้ไปล่วงรู้ถอยหลังไปเลยเล็กไปเรื่อยครับนิโรธสมาบัติใครก็ตามที่มีจุดติดใครก็ตามที่บอกว่าจุดติดสภาวะนิโรธสมาบัติเมื่อใดเหมือนกับได้จุดเทียนติดแล้วเอาไฟแช็กกันแล้วกันแทนเทียนอย่างเงี้ยจุดติดแล้วคนไหนที่ได้คำว่านิโรธสมาบัตินะจุดติดแล้วแล้วแสงเทียนมันสว่างสวยเพิ่มขึ้นแปลว่าได้ญาณอย่างรู้แล้วได้ญาณอย่างรู้แล้วอย่างรู้ถึงอดีตชาติโหถอยหลังไปเวิร์นเวิร์นไปละครับถอยหลังไปเวิร์น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 มันเป็นภาวะของนามธรรมล้วนๆเลยตรงนั้นถ้าหากว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอรูปแปลว่าไม่มีรูปนะมันเป็นนามล้วนตรงนั้นฮะจะไปร่วงรู้ถึงคำว่าความคิดหรือจะไปรู้คำว่าเวทนาเอาอะไรเอาขันธ์5เป็นตัวตั้งกันรูปเวทนาสัญญาเดิมครับของชาติมันจะไปรู้สัญญาเดิมตัวครับของชาติต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติฮะจึงจะได้ตรงนั้นได้มันจะรู้ภพชาติตัวเองชาติที่แล้วไปทำอะไรมาไปกินไปนอนกับใครไปตุ้งติงกุ้งกิงโกเกกะโกกากับใครกับอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันจะบอกภพชาติของตัวเองในระดับที่สมมติว่าไป50ชาติอย่างเงี้ยเซสวะโสดาบันเข้าแล้วเข้าลึกแล้วโสดาบันไปรู้ภพชาติตัวเอง50ชาติแปลว่าตายเกิดมา50ครั้งอย่าคิดมันมากคำว่าชาติน่ะใช่ไหมฮะถ้าถอยหลังไปสุดปื๊ดสกิทาอานามันก็ยิ่งรู้ถอยหลังมาพบชาติมากนะฮะขออนุญาตนะทีนี้นะขออนุญาตนะถ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะถอยหลังไปนู่นถึง4อสงไขยกับแสนมหากัปโอ้ยตายลุงยอมแบบนิ่มยงมันถอยหลังภพชาติไปขนาดนั้นนะพอตามทันเนาะเนี่ยคำว่านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั้นจึงสุดยอดของความเป็นสุดยอดทีนี้พอเวลามันรู้หลังหมดแล้วมันจะรู้หน้าหมดรู้ถอยหลังหมดจะรู้หน้าหมดเสมือนหนึ่งเรามีวงกลมหนึ่งวงเรามายืนหันหน้าไปทางฝั่งขวามือที่ลุงทำเมื่อรู้หลังหมดมันก็เลยเส้นรอบวงมันก็รู้หน้าเลยเส้นรอบวงเหมือนกันใช่ไหมเมื่อสุดที่มามันก็สามารถรู้สุดที่ไปได้งงไหมพี่สิ่งนี้มหัศจรรย์มากครับจิตเท่านั้นจะทำได้ไม่มีศาสตร์อื่นใดในโลกจะทำได้
ศาสตร์ด้านจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยมจึงจะมีสิทธิ์ไปรับโลกสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นถอยหลังมาตั้ง 2,000 กว่าปีฉะไหนเล่าณวันนี้วันนี้คือวันที่10ใช่ไหมเนี่ยวันที่10พฤศจิกายน2563พระพุทธเจ้าพยากรณ์กับพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรประเสนที่โกศลพูดมา 2,600 ปีแต่วันนู้นวันนี้ผมว่ามันเข้าหมดนะนั่นแหละคือการอย่างรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ล่วงหน้าไปเลยล่ะครับนานเท่าไหร่ไม่รู้อีก 5,000 ปีนะอย่างรู้พระพุทธเจ้าจะรู้ล่วงหน้าไปถึง 5,000 ปีนะหลังจากพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้มัน 2,500 ปีเองก็ยังแม่นขนาดเนี้ยนี่คือคำว่าอย่างรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ของพระพุทธองค์นั้นจึงเชื่อถือได้รับรู้รับทราบมนุษย์ยุคนี้พอจะรับรองได้อย่างน้อย 80% 90% อย่างน้อยนะ 90% ผมให้ค่าไปแล้วถึง 95% อัพด้วยครับคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านะแค่ตอบความฝันของใครล่ะ ของใครล่ะ นั่นของใครล่ะของอะไรประเสนที่โกศลงั้นวันนี้ต่อครับผมสุบินนิมิตข้อที่11นะครับเราไปหมดไปข้อโอเคต่อไปข้อ11นะจ๊ะนะเชียเอาล่ะโอ้ยกินมากนอนมากฝันมากลุงก็พูดจังคำนี้นะเอาจะอธิบายความฝันทั่วๆไปให้ฟังก่อนไอ้ฝันอะไรฝันไอ้เขามีทำนายทายทักความฝันใช่ไหมมนุษย์เนี่ยฝันนู่นจะเป็นนั่นฝันนั่นจะเป็นนี่นะพระองค์พูดถึงความฝันเนี่ยมันมีอยู่กี่อย่างเนาะ2-3-4-5อย่างนี่แหละเท่าที่ลุงจะนึกได้นะ1แง่ๆเลยนะกินมากนอนมากนะอาหารเป็นพิษโอเคมั้ยครับกินมากอาหารเป็นพิษมันก็ตีขึ้นตีลงปืดปาดกืดก้าดกืดก้าดร่างกายก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไปแล้วครับฝันปืดปาดสารพัดฝันไม่ดีฝันโอ้โหได้ตบได้ตีได้ต่อยได้เข็นได้ฆ่าเนี่ยเขาบอกไม่ดีนั่นน่ะมันมาจากกินมากก็คืออาหารเป็นพิษนั่นแหละโยมโอเคไหมนะต่อมาบอกว่าขั้นที่สองเนี่ยความฝันนะก็บอกว่าจำมากเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กบันทึกมากจำมากนั่นนะเวลาเราจำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลานอนมากเนี่ยนอนมากมันก็เลยกลายเป็นฝันมากเนี่ยก็แปลว่าความฝันเนี่ยมันเรื่องราวของอดีตของตัวเองกินเมื่อวานนี้กินมากใช่ไหมเมื่อวานนี่คืออดีตใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานนี่กินมากเมื่อคืนที่ผ่านมาท้องอืดนะเหม็นเปรี้ยวว่าไปเพราะมันเกิดกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยฝันมากกินมากฝันมากโอเคไหมจำมากฝันมากเรื่องของความฝันโดยทั่วๆไปแต่ณวันนี้นะพระเจ้าแผ่นดินฝันทีนี้เอาโอเคไหมพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทรงพระสบินเห็นคนพวกหนึ่งนะครับเอาแก่นจันทร์แดงๆที่มีค่าราคาแพงๆไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียวสำนวนนี่คือเอาพิมพ์มาเซนไปแลกเกลือโอเคไหมเอาของดีไปแลกของไม่ดีสำนวนใช่ไหมเอาเพชรไปแลกตะโก้อย่างเงี้ยนะหรือเอาตัวของเราเนี่ยไปขลุกอยู่กับที่โคลนประมาณนั้นโอเคไหมครับสำนวนอยู่ตรงนี้เอง
เอาแก่นจันแดงแดงๆมีค่าแพงๆไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียวซึ่งไม่สมราคากันเลยต่างกันยังก็เหวกับฟ้ากับเหวเนี่ยนะแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเอ้ยต้องพระเจ้าประเสริฐที่กศลเนี่ยไอ้ฝันอย่างเนี้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าครับพยาข่าวใช่ป่าวเลยพวกพระเจ้าพูดง่ายนะผมก็ไม่ใช่ประเสริฐที่โกศลพูดกับพระเจ้าพูดว่าไงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะใช่ไหมถามในเรื่องของพระพุทธเจ้าลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าฟังเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าคือทำนายว่าทำนายความฝันว่าในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าอนาคตไปว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า5ปีหน้า 1,000 ปีข้างหน้า 2,000 ปี 5,000 ปีข้างหน้าโน้นะคุณโยมเรียกว่าปักหมุดไว้ก่อนนะคนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอนของตถาคตไปแลกเปลี่ยนกับเงินตราพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมใช่ไหมพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะเอาพระธรรมนะโยมนะนะคนพวกหนึ่งพวกไหนเนาะเศรษฐว่ากาฝากกันแล้วกันใช่ไหมจะบอกว่ากาฝากก็ได้พาราไดก็ได้แปลว่าอะไรพาราไดเชื้อโรคกันแล้วกันนะกาฝากกาฝากฟังให้ดีนะที่ผมย้ำไว้3-2 คำเนี่ยมันมีเลขไหนเยอะมากเลยอธิบายได้เยอะมากเลยครับโอเคนะมันไม่เพียงแค่นิดๆนะมันไปได้หลายด้วย108นะครับอนาคตภายภาคหน้าคนจำนวนหนึ่งพวกหนึ่งก็แล้วกันพวกนั้นเรียกว่ากาฝากเรียกว่าโหนวงเล็บโหนกันแล้วกันไม่ใช่โหนทำลายทักษ์นะห้อยโหนนะห้อยโหนโจรทยานเขาว่าโหนเนี่ยพวกหนึ่งเนี่ยโหนเอาโหนเอาไม่รู้จะโหนอะไรไม่รู้แหละนะในที่แห่งนี้พระพุทธองค์บอกว่าในอนาคตไปข้างภาคหน้านั้นคนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอนของเราคือตถาคตนะครับไปแลกเปลี่ยนกันเงินตราผมเชื่อว่าท่านคิดได้เองเนาะลุงไม่ต้องอธิบายขยายความจะเขียนตำราเพื่อออกจำหน่ายขายกินเฮ้ยลุงเคยทำมาบ่เนี่ยยังไม่เคยขายตำรากินยกเว้นตำราวิชาเครื่องยนต์ขายกินแน่นอนเนี่ยส่วนตำราพระธรรมยังไม่ได้มาขายกินก็ตั้งใจว่าจะเอาขายกินเหมือนกันนะโอเคนะหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตทำเป็นการแสดงแต่งกลอนเพื่อผลประโยชน์ในกันเทศโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้ก็ต่อว่าสาวกตรงๆเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่นะเอ้ามันมาเรื่องของในกันเทศน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้ตีวัวกระทบคาดในว่าอย่างเงี้ยแทนที่จะบอกกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตรงๆว่าฝันเช่นนั้นน่ะแล้วนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยจะได้รับอะไรต่างๆนานาไม่บอกเลยนะอย่างนี้ตีวัวกระทบคาดในว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แปลว่าเจ้าของความฝันเนี่ยไม่มีโทษสักแอะเดียวเลยไม่บวกไม่ลบเลยไปเรื่องอื่นเลยงงไหมเนี่ย
ห็นไหมกับลุงไม่ได้มันคิดยาวๆหน่อยนะก็แปลว่านะเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปทำเป็นการแสดงไปแต่งกลอนบ้างเพื่อผลประโยชน์ในการเทศบ้างแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลอันเป็นอามิตรไม่สมค่าราคาเลยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายศาสนาของเราตถาคตช่วงปลายอันนี้มันกลางเนาะเพราะอายุคำว่าอายุเนี่ยลุงจะบอกว่าเป็นศักยภาพนะครับศักยภาพขององค์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ได้เผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่อนุธาตุของโลกใบนี้นะอนุธาตุของโลกจะมีผลจะมีพุทธานุภาพนะมีศักยภาพไปได้ถึง 5,000 ปีก็แปลว่าประมาณไปถึง 4,000 ปีเนี่ยบั้นปลายเนี่ยในช่วงปลายศาสนาของเราประมาณ 4,000 ปีนั่นนะครับนะพวกมีแต่พวกจะมาหาผลประโยชน์เอาเรื่องของพระธรรมเนี่ยไปขายกินหมดโอเคไหมเออไปเทศอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดไปลักษณะนั้นความคิดความอ่านของผู้คนจะไปอย่างนั้นเองไม่ได้สนใจใฝ่รู้ในการที่จะมาฝึกปรือให้ได้ถึงได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานว่าไปโน่นมันจะหย่อนยานไปเรื่อยไม่รู้จะขายกินหมดสุดท้ายขายตัวด้วยเงี้ยประมาณนั้น พอไหวไหมครับลุงแปลไทยเป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจากข้อคำฝันเนี่ยของพระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาจบนะมั้งจบเนาะเอาล่ะมาถามว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงตัวเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยมัน 2,563 ปีนะก็พอเห็นร่องรอยเนาะเห็นร่องรอยก็แปลว่าเอ้ยมันเข้าเขาเว้ยเข้าเขาใช้ได้เนี่ยฮะการทำอะไรนี่คือผู้ที่อย่างรู้ในอนาคตนะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุรู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดแต่พระพุทธองค์เนี่ยรู้อดีตไป 5,000 ปีก็แล้วกันนะเอาอย่างนั้นเลยดีไหมแล้วก็รู้อนาคตไป 5,000 ปีก็แล้วกันให้คิดอย่างนั้นเวลาคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้ลงไป 5,000 ปีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็พยากรณ์อยู่ภายใน 5,000 ปีตามอายุของพระองค์ทีนี้กลับมาว่าถึงตรงนั้นน่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าถึงขั้นนี้ก็แปลว่าโอ้โหกาลียุคเนี่ยเห็นไหมเป็นกาลียุคเลยล่ะเกิดขึ้นในปราชญ์เพราะทุกคนจะเป็นอมิตรหมดอมิตรบูชาอมิตรสินจ้างค่าจ้างรางวัลหมดเลยเป็นค่าจ้างรางวัลหมดเลยจะรวมกันลงขันเนี่ยลงแขกลงขันจะไม่มีกันแล้วคำว่าลงแขกอย่างเช่นเวลาเกี่ยวข้าวดำนาเนี่ยชาวบ้านอยู่บ้านเดียวกันอ้าวมาลงแขกดำนาฝนตกมาทีมต้องดำให้มันทันต้องช่วยกันตะลุมบอลกันเจ้าของนาก็ทำอาหารหวานข้าวไว้กินกันแน่เสร็จหน้าเสร็จแล้วก็ไปติดชึ่งไปทำแล้วก็ทำไปตื่นเช้ามาต่อพรุ่งนี้ก็ไปให้กับคนอื่นทีนึงเนี่ยก็เรียกว่าขอแรงกันแหละกันไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายแรงยุคสมัยก่อนๆนี่เป็นงั้นนะครับยุคต่อๆไปไม่ใช่นิดเดียวก็จะซื้อแหละลักษณะเนี้ยเป็นพวกอาวิธหมดเป็นพวกค่าจ้างวันสมบัติตบนะนี่มันก็เริ่มมีเยอะแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมมาถึงยุคนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วจะขอแรงธรรมดาธรรมดาไม่ไหวแล้วแต่ก็มีมนุษย์พันธุ์นี้มีเยอะด้วยครับนะมนุษย์พันธุ์นี้อย่างเช่นว่ารถจอดเสียข้างทางไงเคยไหมฮะเคยเจอไหมครับนั่นแหละจะมีมนุษย์พันธุ์นึงเนี่ยแล้วก็มนุษย์พันธุ์ไหนล่ะครับที่มาแสดงตนช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ได้ขอร้องโดยซ้ำไปมีครับมีเยอะด้วยนะแต่มีข้อแม้ว่าส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่ไว้ใจด้วยคนจะมาช่วยเพราะฉะนั้นดูหน้าไม่รู้ใจนั่นเองเห็นไหมครับยอมรับเลยครับว่าเจตนาดีของผู้คนมันมีแต่มันก็ดูลำบากใช่ไหมครับเอาเถอะมันก็เลยทำให้ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็คือตรงนี้เอง
ก็แปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกตั้งแต่ 2,500 ปีณวันนู้นทุกอย่างมันราบเรียบมันอยู่ในธรรมชาติหมดมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาก่อกวนประสาทระบบประสาทวุ่นวายให้เละตุ้มเป้เลยนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างเงี้ยเห็นดีเป็นชั่วอย่างเงี้ยเห็นชั่วเป็นดีอะไรทำนองเนี้ยนะเห็นพ่อแม่เป็นผู้เป็นอะไรคู่อาฆาตคู่ตบคู่ตีเห็นลูกหลานอะไรต่างๆก็ไปเละตุ้มเป้ไปหมดนี่ขนาด 2,500 ปี 2,660 ปีเนี่ยครับแค่นี้ถ้ายาวไปกว่านี้ถ้ายาวไปกว่านั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เพราะอย่างนี้มันถึงมีลุงออกมาอยู่ตรงนี้นะให้อธิบายเชื่อมโยงนะครับเพื่อที่จะเผื่อมันเหลาดินสอได้บ้างเหลาดินสอก็คือเหลาใจนะเหลาหลอมใจเนี่ยมันทื่อนะก่อนเนี่ยมันทื่อเกินไปให้มันเหลาแหลมแหลมเขาเรียกว่าขัดเกลาเลยทำนองนั้นนะครับขัดเกลาให้ใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนไม่ต้องแข็งกระด้างเงี้ยใช่ไหมใจเป็นน้ำเนี่ยนะใจเป็นก้อนหินอยู่เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วครับจบข่าวนะนั่นแหละก็คือเรื่องของการทรงพระสุบินข้อที่11ทั้งหมดมี16ข้อนะครับพอไหมพอเนาะจบเอ้าลุงก็เติมเฮิร์บหน่อย อ้าวมีพรายกับซิปด้วยเนี่ยเอาอีกโอ้ยแม่ที่ข้อเดียวทีเดียวก็พอแล้วมันต้องสองเฉลยพี่ก็ตามใจต่อไปก็เป็นการฝันครั้งที่12คนเลยคืนเดียวฝันทั้ง16ครั้ง16เตื่องโอ้ยเป็นรามเกียรติ์เลยคนเลยฝันทีนึง16เรื่องแค่แต่เที่ยงคืนถึงสว่างนั่นเองโอ้นะชั่วโมงเลยตั้งสองเรื่องสามเรื่องโอ้ยจะเชื่อได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมเนี่ยฟังไปเถอะครับไม่เสียหายจะประการใดหรอก เอานะตอนนี้เราพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพระสุบินครั้งที่12ขมวดเรียบร้อยแล้วฮะมันจะตีความมาว่าคนดีถูกขัดขวางรังแกความฝันเป็นยังไงนะความฝันนั้นปรากฏว่าได้เห็นน้ำเต้าแห้งเปล่าน้ำเต้าแห้งเปล่ามันกลวงข้างในอ่ะน้ำเต้าแห้งรู้จักน้ำเต้าไหมพี่ลูกน้ำเต้าอ่ะมันเป็นแบบถุงเงินถุงทองปื้ดเนี่ยเพื่อนบักตนบ่ภาษาอีสานบักตนไม่ใช่ลูกฟักบักตนลูกฟักมันเป็นยังไงลูกน้ำเต้ามันเป็นเหมือนถุงเงินถุงทองอ่ะนึกออกไหมครับเขียนในอากาศให้ดูเนี่ยโอเคไหมอย่างนี้ก็ได้เขียนดีแล้วปุ๊บนี่ลูกน้ำเต้ามันกลวงข้างในนะจ๊ะนะจ๊ะถ้านึกไม่ออกนึกถึงมะพร้าวนะมะพร้าวไม่มีเจ้าอ่ะโอเคไหมครับนึกถึงตรงนั้นนะทรงพระสุบินเห็นลูกน้ำเต้าแห้งเปล่าๆกลวงในตามธรรมดาแล้วจะลอยอยู่เหนือน้ำเขาเรียกลูกลอยกันละลอยเหนือน้ำลูกโป่งกันละง่ายที่สุดลูกโป่งไปวางลอยน้ำกันแล้วกันแทนลูกน้ำเต้านะครับแต่น้ำเต้าเปล่าที่ว่านี้กลับจมดิ่งลงไปในน้ำโอ้ย
น้ำเต้ามันก็ต้องปกติมันต้องลอยน้ำทีนะมันจะไปจมดิ่งลงไปในน้ำได้ไงโอ้ความฝันแบบนี้มันไปได้เหรอนะท่านพิมพ์พิเศษเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าบอกแล้วว่ากินมากฝันมากนี่นะโอเคน้ำเต้าจมน้ำนั่นเองโอเคน้ำเต้ามันแห้งมันก็จมน้ำปกติมันจะต่อลอยน้ำดีมากนะครับโอเคนะก็เหมือนกับลูกโป่งเหมือนกับอะไรล่ะถาดก็ได้กะละมังก็ได้ไหมครับปี๊บก็ได้นึกออกไหมครับนะสูบอากาศออกให้หมดนะแล้วก็ปล่อยน้ำก็ลอยไปทำน้องเดียวกันนะมันลอยนะอยู่ๆมันก็จมดิ่งไปดื้อๆอย่างเงี้ยห้วยห้วยฝันแบบนี้ยังไงนะไม่เป็นก็ตายแล้วแบบนี้ประมาณนั้นนะครับเอาละพระพุทธเจ้าก็ตามสไตล์เดิมนะครับในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านู้นคนดีตอบมาหน่อยสิคนดีๆคนดีนะใครน้อยเป็นคนดีหน้าจอในจอในจอนี่เวลาดีหรือเปล่าไม่รู้นั่งพ่นควันตุ๋ยๆอยู่นี่ดีเปล่ารู้อยู่ในจอเนี่ยคนดีมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีมีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีทั้งพระและคารวาสจะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชูบูชาในสังคมสำนวนสำนวนฟังดีนะครับคนดีจะเดินในตรอกขี้ครอกจะเดินถนนนะเอาดูสิงานนี้โดนใครบ้างไม่รู้ทีเนี้ยสำนวนสำนวนคนดีจะเก็บตัวเดินในตรอกส่วนคนไม่ดีเรียกว่าขี้ครอกนะภาษาขี้ครอกจะเดินถนนนะถ่ายภาคหน้าอาจจะลืมนะคำสนทนานี่มัน 2,000ห้าหกร้อยปีที่ผ่านมาแล้วนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมตรงนี้เป็นอังคารไม่งั้นจะตีความลำบากครับเสร็จแล้วก็จะถูกขัดขวางจากกลุ่มคนพาลสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลาจะถูกคนพาลสันดานชั่วขัดขวางอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคารวาสก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแปลว่าคนดีเนาะจะถูกคนพาลอย่างนี้ก็วกมันยังอำนาจหรือเปล่าเนี่ยคนดีที่มีอำนาจมันก็สุดยอดปรารถนาเนาะใครๆก็อยากจะได้ถ้าว่าคนไม่ดีมีอำนาจก็ซวยทั้งแผ่นดินแล้วครับพอได้ไหมครับเห็นไหมมันมาถึงยุคที่พอที่จะแปลมาได้ท่านก็ช่วยแปลด้วยนะพี่นะผมเราผมตาแปลคนเดียวมันก็ไม่ยุติธรรมนะพี่นะก็มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคนที่มีความรู้ความสามารถมีความชื่อสัจจริตไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสที่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ในสันนิบาตอันนี้ลุงติตาพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกไม่ได้หรอกดูไว้นะท่านนี่อยู่หน้าจอที่เคารพครับรู้จักลุงหนอกก็รู้จักสามสหายไว้หน่อยก็แล้วกันนะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะรู้จักไว้หน่อยนึงคนดีๆจึงไม่มีในสังคมนี้อีกเลยแล้วคนดีมันไปอยู่ดอยเขาน่ะนะเห็นไหมครับคนไม่ดีอยู่ในเมืองไปประมาณนั้นหรือเปล่าครับถ้าเป็นนักบวชก็เป็นในลักษณะนี้เช่นกับถ้าเป็นนักบวชก็เป็นในลักษณะนี้เช่นกันนักบวชดีๆก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมีแต่นักบวชที่ไม่ดีเล่นแร่แปรธาตุอยู่ประมาณนั้นนะครับใช่นะใช่นะอย่างนักบวชที่ดีรูปใดองค์ใดที่มีใจสะอาด
ใสบริสุทธิ์ปลดพองปฏิบัติภารกิจในพระธรรมพระธรรมย้ำพระธรรมวินัยด้วยนะครับก็มีความรู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพัฒนาไปได้ถึงมรรคถึงผลพระนิพพานเหล่านี้จะไม่มีใครให้ความสนใจก็ไม่ประกาศตัวเลยประกาศสิพระธรรมวินัยเนี่ยฮะจะผูกไว้ทำไมเล่าพระสงฆ์รูปใดองค์ใดนะปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมระดับไหนโสดาสกทาอนาและอรหันต์ก็ประกาศไปสิก็เพราะไม่ยอมประกาศนั่นแหละถ้าคนดีไม่ออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็เต็มเมืองโอเคไหมครับถ้าผู้บรรลุธรรมไม่ออกมาปรากฏตัวผู้ไม่บรรลุธรรมมันก็เต็มเมืองเอาหลักคิดของลุงไปใช้บ้างสิเออนะถ้าคนดีไม่ประกาศตัวออกมาให้สังคมได้รับรู้คนชั่วก็จะเต็มเมืองนักบวชก็เหมือนกันนักบวชผู้ที่เข้าถึงพระธรรมไม่มาออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้เชิดชูบูชาเชิดชูนักบวชที่เข้าไม่ถึงพระธรรมหาเหวเลยก็ออกมาเห็นไหมมันก็เลยตุ้มเป๊ะเหน็นอยู่เนี่ยก็เพราะพระธรรมวินัยเขียนเอาไว้ทำไมล่ะเออนะไปแก้เร็วๆเออใช่ไหมฮะพระสงฆ์รูปใดที่เข้าถึงพระธรรมมันก็มีอยู่แล้วโสดาสกทาอนาและอรหันต์มันก็มีคุณสมบัติอยู่แล้วตรงนั้นน่ะใช่ป่ะถ้าโสดาบันมีคุณสมบัติอยู่แล้วมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอ่ะตำรามีอยู่แล้วงัดไหมยังดูได้เอาว่ามีนะตำราเนี่ยแต่ไม่เอางัดขึ้นมาให้ใช้หรอกนี่ตำราเนี่ยนี่เอาไว้ตีหน้าไว้เฉยอันตราไว้ตีหน้าเอาไปแบกทั้งนั้นตำราไปแบกนะต้องปราบให้มันทันสมัยมึงสิของดีต้องออกมาที่ให้ชาวบ้านเขารู้นะได้ปิดเอาไว้นะพระวินัยใช่ไหมใช่ป่ะพี่นะถ้าเข้าถึงพระธรรมเช่นโสดาสกทาอนาคตอรหันต์จะบอกชาวบ้านไม่ได้ถ้าบอกไปกลายเป็นอุจริมันสวยตรงนี้รู้ป่ะถ้าบอกแล้วมันจะเป็นลายไปแล้วเออของดีๆไม่ยอมปอกชาวบ้านเขามันก็ได้แต่ของไม่ดีไปสิครับใช่ไหมแมนบอกลุงว่างั้นนะเพศนะใช่ไหมครับนี่เนี่ยก็มันจะเตี้ยลงเตี้ยลงเนี่ยคำสอนบอกว่าถ้าคารวาสนะเข้าถึงพระธรรมวงเล็บบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้จะตายหงตายหาตายกระเทียมภายใน7วันลุงพูดเรื่องนี้มา20กว่าปีไม่เห็นมันตายสักทีจะรู้นะ นี่แค่พูดนะถ้าเข้าถึงจะขนาดไหนใช่ป่ะพี่ว่าเนี่ยนี่แค่พูดนะอย่างเงี้ยถ้าเข้าถึงมันจะขนาดไหนนะใช่ไหมไม่จะเป็นไรทีพ่อเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะเนี่ยฟังใหม่ครับจะให้มนุษย์โลกคิดยังไงถ้านักบวชเข้าถึงพระธรรมเช่นระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะห้ามบอกชาวบ้านครับถ้าขืนไปบอกชาวบ้านเขาถือว่าอวดอุตริมนุษยธรรมผิดพระธรรมวินัยนั่นคือชุดความเข้าใจชุดที่หนึ่งชุดความเข้าใจความที่สองคือถ้าคารวาสเข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาอนาคตอรหันต์ก็คือบรรลุธรรมแล้วบอกว่าจะตายภายใน7วันเฮ้ยจะให้ชาวบ้านคิดยังไงตีเนี่ยกักใช่ไหมหรือว่ารู้ไม่จริงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้ไม่จริงสิครับต้องเขียนดักหน้าดักหลังไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วชาวบ้านก็ทำบุญไปเห็นไหมฮะสุดท้ายก็เอานรกมาขู่อสรมาขายต่อเห็นไหมนะซื้อบุญบ้างเมาบุญบ้างใช่ไหมใช่ไหมขายบุญบ้าบุญเมาบุญบุญทั้งนั้นสารพัด108บุญแมนบอกความจริงบุญก็ดีนะที่ว่าบุญมันคืออะไรทีเนี่ยบุญคือความเข้าใจนะเห็นไหม
ข้าใจไหมหลวงเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าหลวงเล่าให้ฟังแล้วท่านเข้าใจแปลว่าท่านมีบุญแล้วใช่ป่ะนี่คำว่าบุญมันเป็นนามธรรมในเรื่องของปัจจัยที่เราถวายอาหารหวานคาวตอนเช้าพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตโอเคนั่นก็คือเรื่องของทำทานจะได้บุญถ้าทำบุญจะได้บุญหมายความไงฟังให้ดีนะครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับถ้าพระสงฆ์ปกติแล้วตอนกลางค่ำกลางคืนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านต้องทำสมาธินั่งสมาธินอนสมาธิของท่านแหละทั้งคืนแล้วนะใช่ไหมให้เข้าถึงพระธรรมให้มีศักยภาพในส่วนตัวฟังให้ดีนะครับมันจะมาตรงกับว่าตักบาตรกับใส่บาตรด้วยนะครับเนี่ยถ้าพระสงฆ์พระองค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเข้าถึงพระธรรมสมมติก็แล้วกันเอาสมมตินะถ้าจริงก็สุดยอดสมมติว่าเข้าถึงพระโสดาบันออกบิณฑบาตยามเช้านะชาวบ้านก็มาเอาอาหารหวานข้าวใส่บาตรใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ตื่นเช้ามานะทำอาหารหวานข้าวทำบุญตักบาตรใช้คำว่าตักบาตรครับอากัปกิริยาคือเอาของใส่บาตรแต่คำว่าตักบาตรนะครับอาหารหวานข้าวไปทำบุญยามเช้าเอาลูกหลานเชิญมาเพื่อแบ่งปันตักอาหารหวานข้าวตักบาตรคำว่าตักบาตรมันหมายความว่าพระสงฆ์รูปที่ว่านี้เข้าถึงธรรมระดับพระโสดาบันก็แปลว่ามีพระธรรมอยู่ในบาตรนะในระดับพระโสดาบันมีพระธรรมถ้าสูงกว่านั้นก็คือมีพระธรรมปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมได้ในระดับพระโสดาบันสกิทาคามอานาหรืออรหันต์อยู่ในบาตรอยู่ในบาตรอยู่ในบาตรเพราะฉะนั้นชาวบ้านเอาอาหารใส่บาตรนั่นแหละแต่เป็นลักษณะเป็นการตักบาตรแปลว่าตักเอาพระธรรมในบาตรมาใส่ตัวเองแน่นอนพระสงฆ์ที่ว่าต้องอธิษฐานตามเอาไปเยอะโยมเอาไปเยอะโยมเห็นไหมแค่นึกผู้บรรลุธรรมเขาไม่ต้องพูดเขาแค่นึกภาษานึกแปลว่าเขาปฏิบัติได้แล้วเขานึกเอานึกได้หมดนึกเอาไปเยอะโยมเผื่อลูกเผื่อหลานด้วยนะเผื่อหมูหมากาไก่ด้วยเผื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะไป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 ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดนั้นรวมนะอย่างเงี้ยว่าแล้วก็ผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าใส่บาตรตะบัดอากัปกิริยาเป็นเทวานี่สำหรับผู้บรรลุธรรมเขาจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยเข้าใจครับในรูปแบบนี้เองลุงว่างั้นนะน่าละโอ้ยน้ำเต้าอันเดียวนี่ยาวขนาดนี้น้ำเต้าจมเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วลุงก็ยังรายยาวไอ้ลุงน้ำเต้าแทนที่มันจะลอยน้ำมันแค่จมน้ำนะโอ้ก็แปลว่านะลุงไปได้มากกว่าพระพุทธเจ้าว่าลุงว่างั้นเอาโอเคนะผมหวังใจว่าคงจะได้นะครับสรุปก็คือสรุปอย่างยังไม่สรุปอีกโอ้ยมันเกิดเยอะมันจะต้องเยอะแยะนะฟังดีนะครับพระสงฆ์องค์ใดรูปใดนะครับมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัยมีความรู้ดีมีการปฏิบัติชอบปฏิบัติตนได้มรรคผลนิพพานท่านเหล่านั้นจะไม่มีใครให้ความสนใจไม่อยากใกล้เข้าชิดไม่อยากจะฟังจะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ำครืออย่างเงี้ยนะล้าสมัยไม่เกิดศรัทธาไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใดเพราะใจไม่มีความเคารพเชื่อถือในขณะเพราะใจคนพาลเข้าใจมั้ยคำว่าใจคนพาลไอ้พวกใจต่ำไงตาต่ำใจชั่วเป็นงั้นน่ะนะแม้แต่จะแบ่งปันปัจจัยทั้ง4ปัจจัยทั้ง4ก็มีนะของที่อยู่อาศัยเรื่องห่มเรื่องสารโรคพวกนี้ปัจจัย4นั่นแหละโอเคไหมที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือเนี่ยบางคนเยอะนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บโอ้โหมีมากมายมีเยอะมีเหลือเฟือเกินพอก็ไม่อยากจะแบ่งปันใช่ไหมครับลักษณะนี้โอเคนะคือพวกที่บอกว่าคนพาเนี่ย
ตาต่ำใจชั่วที่ว่าเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เต็มใจแม้จะมีกันแม้แต่จะแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือก็ไม่เต็มใจให้แบบโยนให้ประมาณนั้นนะไม่เต็มใจไม่มีการโยนิโสมนสิการโอเคดึกดังดึกดังโอเคไหมก็ไม่เต็มใจถึงจะถวายให้ก็นิดนิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้นทำบุญเอาหน้าไงนะท่านเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากกับพวกมิจฉาเนี่ยต่อไปจะลำบากนะครับจะลำบากเพราะมีเจอสามสหายนะฮะใครก็ไม่อยากจะบวชเป็นพระในลักษณะนี้คล้ายๆกับว่ามีผู้คนมองไปทางพระนะเห็นไม่ดีไม่ดีคือดีๆออกมาโชว์ออฟไม่ได้ไม่ดีก็เต็มแผ่นดินเต็มถนนทางเต็มหมู่บ้านต่างๆชาวบ้านก็ไม่อยากจะเข้ามาทำบุญเข้ามาใส่บาตรเข้ามาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อไม่มีใครมาไปบวชก็ไม่มีอาหารหวานข้าวกินกันก็เลยจะไม่มีใครบวชสุดท้ายแล้วก็แปลว่าพระสงฆ์จะเหลือน้อยลงน้อยลงเตี่ยวันเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันอุปมาว่าผ้าเหลืองจะเหลือแค่เน็บหูแค่นี้เองอยู่แค่นี้ต่อไปในภายภาคหน้าก็แปลว่าเมื่ออายุพระธรรมตถาคตเนี่ยมันล่วงเลยไปเกินกว่า 2,500 ปีเกินกว่า 3,000 เกินกว่า 4,000 จนตั้งครบ 5,000 ปีนะช่วงนั้น 4-5,000 ปีช่วงในสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับจะสับสนวุ่นวายกาลยุคจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้มันอยู่กึ่งกลางอยู่เนาะดีแล้วล่ะครับมันมีลุงออกมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้มันจะได้ปรับทัศนะกันใหม่บ้างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าถือภาษาลุงนะครับเพราะว่าลุงเวลาพูดจาต่างๆมันจะแหลมมันจะคมมันจะแทงมันจะแทงทุกส่วนของร่างกายสำหรับคนที่นะภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับถ้าหากว่าอยู่ในส่วนที่ดีมันก็โอเคจันโลงไปทั้งหมดถ้าไม่ดีมันก็จะทิ่มแทงมันทั้งหมดภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะภาษากิ๊กก๊อกนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ในสุดแล้วเมื่อ 5,000 ปีผ่านไปเปรี้ยงไอ้ตรงที่มันจะ 5,000 น่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมานะฮะพระองค์ใหม่ก็คือจะออกมาเดินดินกินแกงเหมือนเจ้าชายยุทธาเป๊ะนะแต่ไม่ได้มาบำเพ็ญอีกนะมาปุ๊บชั่วเลยทํางานเลยอย่างงี้ดีกว่าเจ้าชายยุทธามันต้องมาอะไรมาเป็นนักบวชมาบำเพ็ญอีกตั้งเท่าไหร่29ปีเดี๋ยวนะฮะความจริงเกิดมาเค้ามีอยู่แล้วนะ29ถึง35 36ปี56ปีมันเต็มเลยครับนะที่บำเพ็ญทุกขลักขิริยานะเห็นไหมครับแล้วทำงานอีก45ปีเห็นไหมครับส่วนพระศรีเมตไตรเนี่ยเข้ามาปุ๊บเป๊ะเลยไม่ต้องมาไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาบำเพ็ญเพียรหาเลยเลยเขาบำเพ็ญมาตั้ง16สงไขยแสนมหากัปเกิดปุ๊บก็เดินเลยชั่วเลยเชี่ยเลยไม่ฟังAFM เลยนะครับลุยทัวร์เลยก็จะลุยดีๆนั่นนะตอนนี้ก็เป็นวาระของพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตตาทำหน้าที่ของเขาอยู่พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะครับขอให้เข้าใจในรูปแบบตรงนี้ลองดูซิเนี่ยตามสตางค์ลุงเล่าให้ฟังนะครับว่าแล้วนะเรื่องเหล่านี้จะเกิดมีในภายภาคหน้านะคุณโยมแปลว่าพูดมาล่วงหน้าแล้ว 2,500-600 ปีแล้วมาถึงวันนี้นะวันที่10พฤศจิกายน2563ถามว่าในบริบทของสังคมโลกเวลานี้เป็นเช่นไรบ้านเราเป็นเช่นไรถูก 99% เลยโป๊ะเลยครับแน่ไหมเพราะพระพุทธเจ้านี่แน่จริงๆเว้ยกินอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้แค่น้ำเต้าลูกเดียวเนี่ยโอ้โหนะถูกบททุกมิติเลยดีกว่านี่จะให้ลุงว่าไงกันเนาะข้อนี้ลุงให้คะแนนถึง 99% เลยกับความเป็นจริงในบริบทของบ้านเมืองของเราอย่าลืมนะประเทศไทยคือประเทศเป็นแผ่นดินพุทธบูชานะอย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นอาคารนะครับใครก็ตามที่มีไม่มีใจในรูปแบบพุทธบูชานะจะอยู่ยากบอกให้ครับจะอยู่ยากนะครับถ้าไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีจิตไม่มีใจในการที่บอกว่าเป็นลักษณะพุทธบูชาจะอยู่ยากบอกให้ก็ได้แจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าตากสินมหาราชใช้แรง
หยาดเหงื่อแรงงานแท้ๆเลยนะครับนะเรียกว่าเพียงแต่เป็นเจ้าเมืองตากไม่ได้อยู่ในพระนครเลยนะเป็นเจ้าเมืองตากเมืองเล็กๆหัวเมืองเล็กๆนั่นเองนะรู้ว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันจะแตกเป็นหนึ่งเสียงแล้วนะครับมันแตกแล้วด้วยนะแล้วก็สื่อสารกันยุคสมัยก่อนก็ใช้ม้าเร็วน่ะไปหากันก็สื่อสารกันบอกว่าพระเสียวันก็รวบรวมนะผู้ที่เข้าใจในบทบาทนี้แล้วเนี่ยประมาณ500คนท่านเองรวมทั้งพระสงฆ์องค์เนนด้วยนะโกนคิ้วอะไรต่างหมดนะออกจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมุ่งตรงไปไหนเออไปไหน นู่นนะธนบุรีนะตีมือจันทร์กันแล้วกันที่สุดโอเคลงเรือต่อเรือตะกันเท่าไหร่แล้วดูสิครับตีมือจันทร์พอได้มือจันทร์มีที่ตั้งแล้วได้อาหารหวานขาวแล้วมีเรี่ยวแรงแล้วก็ไปต่อไปอีกทีจนกระทั่งมาเอาคืนไว้ศรีอยุธยาดิตีแม่งคืนเลยก็กู้ชาติได้ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดตีคืนแต่อยุธยาได้ถูกเผาไปแล้วนะดูว่าทองเถิงหายไปในหมดก็ไม่รู้หรอกครับโอเคไหมครับไม่รู้ว่าศัตรูหนีไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชเดินดินกินข้าวแกงก็ให้นึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้กู้แผ่นดินไว้พระพุทธองค์ให้แผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็มีพระพุทธรูปก็กราบไหว้ยกมือไหว้ไม่ตายหรอกยกมือไหว้พุทธรูปไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเอาว่านะยกมือไหว้หมาขี้เลี้ยงก็ไม่ตายเอาว่าเออเป็นไรไปล่ะอยากจะรู้นะจะมีอะไรจะรู้นะแต่ยกมือกราบไหว้ด้วยความนอบน้อมทั้งกายและใจเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะคุณโยมไว้ของแค่นี้ทำหน่อยเป็นไรกันล่ะจะทำบุญตักบาตรทุกทีนี่มันแนบเนียนเนาะไม่ใช่จักอย่างนี้โอ้พอกับรถไฟทุกคักๆทุกคักๆติดหลังแค่จบไม่เหนื่อยไหมนี่ลุงก็ไปกันให้เละกันนกเอาอีกเฮ้ยเอาอีกต้องพรุ่งนี้เว้นวรรคสี่ก็โอเคพรุ่งนี้เจอกันเรื่องของคนชั่วเรื่องอำนาจนะครับจบเอาละจบได้ไปไงต่อลุงก็เข้ามาตามประเพณีนิยมของเรานะครับท่านถามผมตอบไปนะครับมีอะไรก็ว่ามาตามเกิดตามมีอย่าถือสาภาษาลุงนะลุงมันเป็นอย่างนี้แหละพอเวลามันเข้าได้เข้าเข็มมันเป็นอย่างนี้เหรอลุงมันเปิดกดไปชั่วชาวเฟสนะการะกาเตรียมพร้อมจ้ามีอะไรถามก็ถามมาเลยเดชเชียว่าก็เป็นลุงก็โป้ลุงของสุขภาพอนาคตนี่ว่าแล้วก็ตายตามหาว่าจังได้ไอ้เสียงเป๊ะปรัชญาได้แต่กึ่งปัญญาม้วนสองเน็ตแปดพี่นายด้วยนะครับผมมีความรู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลุงก็โป๊ลุงของสุขภาพอนาคตมาแล้วมาจริงๆแล้วเจอของจริงแล้วแล้วก็ตายตามเอาละต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของท่านนะหนึ่งคำถามจะมีประโยชน์มากนะครับอย่างเมื่อวานนี่คำถามอย่างนี้เลยครับนะหนึ่งคำถามของท่านนั้นมีประโยชน์กับมนุษยชาติกันแล้วกันนะบ่าไปหน่อยเพราะฉะนั้นพยายามเอาคำถามมาแล้วก็หนึ่งคำถามอะไรพวกนี้มันจะมีประโยชน์นะครับนะว่าไอ้ลุงหมดก็คือหมดนะครับแล้วก็ขอท่านก็ว่าไปตามเกิดตามมีทีนี้ครับนะครับเอานะหันเป็นคนที่ถามนู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้แต่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับก็ถามเข้ามาเป็นไรไปล่ะก็ถามไปถามมาแหละคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ถามไปถามมาอย่างนี้แหละติดตามข่าวสารรายสาระใหม่ๆได้ที่
กด YouTube เริ่มต้นใหม่อ๋อสดมาแล้วจ้ะปรัชญาได้แค่กึ่งๆหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่กดเข้าไปแป๊ะ YouTube เริ่มต้นใหม่อ๋อสดมาแล้วจ้ะเอาละถูกละมาถูกที่มาถูกเวลาแล้วจ้าต่อไปก็ตึง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 ชั่วตึง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 ชั่วท่านอยู่ YouTube ก็ลำดับถามมาได้นะครับ Facebook ถามมาได้นะครับย้ำนะฮะทุกคำถามจะมีประโยชน์มากผมมีความสำคัญมากนะครับคำถามนะครับส่วนคำตอบท่านก็พยายามจับเอาสไตล์ลุงเป็นอย่างนี้แหละสไตล์ลุงปืดปืดปืดถ้าหากมันหายไปก็เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่วิธีการเข้าก็รู้อยู่แล้วล่ะวิธีการเข้าออกพวกสื่อออนไลน์พวกนี้นะครับลุงโทรหาลุงตอนไลฟ์สดนี้ใช้เบอร์อะไรหนูจำไม่ได้ไม่เดี๋ยวก็จะมีคนขึ้นหน้าจอให้นะครับนะครับมีคนขึ้นหน้าจอเนี่ยพอผมพูดปุ๊บเขาจะมีคนขึ้นหน้าจอให้นะคอยดูนะไหนไม่มาแล้วเห็นไหม029859886เห็นไหมล่ะมาแล้วบอกแล้วไงเอาละมาถึงคุณสิริกันดานะครับวันนี้ผมได้รับใครส่งอันนี้มาให้นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องตั้งหลายอย่างนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะยังไม่ได้เปิดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยยังมีของเก่าอยู่นะครับเอาไว้สแตนด์บายไว้ไว้เป็นสแปร์โทษทีไว้เป็นสแปร์นั่นนะครับแล้วก็มีอะไรดูมันจะมีกาแฟด้วยส่งจากเยอรมันนะครับมีคุณอะไรเรมชื่อเรเนี่ยจากส่งมาจากเยอรมันมาให้กล่องเนี่ยนะครับกาแฟเยอรมันเยอรมันเยอรเผือกโอ้โหส่งมาไกลจังขอบคุณครับมีอะไรดีก็อยากจะให้ลุงออกเซิร์ฟก็ลองมันได้หลายอย่างก็มีให้ลองนะสมัยนี้มันลองได้ก็ต้องลองให้หมดละไม่ทำให้ร่างกายเราสูญเสียแต่ขาดบทสไลด์ลองหมดแหละนะโควิดสามารถแพร่ระบาดได้ทุกสภาพอากาศและไม่มีเหตุผลยืนยันว่าอากาศที่หนาวเย็นจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาได้แมนอีลีอีลีครับฟังคำนี้ครับนะผมยังอยากจะเสนอในรูปแบบนึงนะครับเอาคำว่าวัคซีนเนี่ยครับก่อนที่จะนำมาใช้กับประชาชนทั่วไปเพราะว่าตอนนี้มันต้องระวังไม่หมดแล้วเวลาเนี้ยครับอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินหรือเป็นการฉีดถ้าคนนั้นดูหน้าตาแล้วไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราให้ระวังทุกอย่างฝากไว้ด้วยความเคารพครับฝากไว้ด้วยความเคารพครับใครก็ตามที่จะเอาอะไรให้เรากินให้เรากินหรือว่าฉีดใส่ตัวเรามองหน้าก่อนถ้าคนคนนั้นไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาตายายเรานะจะไว้ใจสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับชัดนะครับต้องให้ผมแปลไหมเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วความคิดต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะกินเข้าไปมีใครการันตีฉีดเข้าไปมีใครการันตีไม่ใช่ฟรีนะอย่าบอกว่าฟรีผมไม่ยอมนะครับไม่รู้ว่าในทางการฉีดเลยผมไม่ยอมนะจริงๆทำไมผมไม่ยอมเอาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แล้วกันได้เสียภาษีผ่านกระดาษเช็ดก้นมาแล้ว2 โหลครึ่งต้องให้ผมแปลไหม
ผมได้เสียภาษีผ่านกระดาษเช็ดก้นมาแล้วด้วยงงไหมครับก็ 7% เห็นไหมครับคิดให้เป็นสิครับเราไม่คิดกันเรื่องพวกนี้ฟรี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 เขาจะให้เรากินฉีดอะไรให้เราเอามันหมดสุดท้ายมันลงหนักที่ตัวเราคิดไม่ได้ยังไงกันพี่นะคนยุคนี้จะคิดได้นานะครับโอเคนะประหยัดก็ประหยัดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยานะ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 หมูหมากาไก่หมูก็ได้หมาก็ได้กาก็ได้ไก่ไก่ก็ได้กินมันหมดเออถ้าจะกินใช่ไหมถ้าจะกินนะเออถ้าไม่กินก็หลีกอย่าลืมพระพุทธเจ้าห้ามกินหมานะครับให้ดูไว้พระพุทธเจ้าจะห้ามกินหมานะครับห้ามกินหมาห้ามกินงูห้ามกินเนื้อช้างห้ามกินเนื้อเสือห้ามกินอะไรตั้ง 7-8 ห้ามนั่นนะครับนะลุงก็รู้แค่นี้กินอย่ามันเกินนะครับเกินไปก่อนนั้นอย่าไปกินมันสิครับเออใช่ไหมครับอืมนะสัตว์ตัวเล็กน้อยโก้ของหลวงปู่ปลาเนี่ยรวมทั้งเขียดจังนั้นดักแด้เนี่ยเป็นยารักษาตลอดทั้งสิ้นต้องกรอบมันคิดรูปใหม่แล้วนะครับยาเคมีไม่ว่าจะกินหรือฉีดเป็นพิษหมดเอาท้าไอ้คนที่เขาจะให้เรากินเนี่ยเขากินให้เราเขากินก่อนเราได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าคนที่จะเขาเอาให้ฉีดเราเนี่ยเขาฉีดก่อนได้ไหมผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาไม่กินเขาไม่ฉีดล่ะจริงเขาได้ว่าผู้ปรุงไม่ได้กินผู้กินก็ไม่ได้ปรุงผู้ปรุงก็คือผู้ฉีดใส่เราเนี่ยครับเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ทดลองเขาไม่ทำผู้กินคือพวกฝากเราเนี่ยฮะผู้กินกินเอากินเอาไม่ได้ปรุงโอเคไหมครับสำนวนนะฮะผู้ปรุงไม่ได้กินผู้กินก็ไม่ได้ปรุงเหมือนกันนะก็ออกกฎหมายเหมือนกันออกกฎหมายก็ออกแต่ปฏิพื้นเห็นหรือยังออกมาก็กฎหมายก็ไม่ได้คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้ออกกฎหมายเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ลักลั่นกันอยู่เงี้ยครับเพราะฉะนั้นอนาคตกันนะลุงทำนายเลยนะครับพยากรณ์ไม่ผิดง่ายๆหรอยังไงก็ไม่ผิดการข้างหน้าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันต้องออกมาให้รูปถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติการข้างหน้าการข้างหน้า กี่ร้อยปีเนาะที่ว่าอ้าวพระพุทธเจ้าต้อง 2,000 กว่าปีเนี่ยยังถูกเป๊ะๆทุกวันเนี่ยเออ ใช่ไหมพยากรณ์การข้างหน้าทำไมมันจะไม่ถูกเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยโอเคนะพอได้ความเมื่อกี้ผมจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคไวรัสโคโรนานะครับเรื่องของอากาศนะครับเรื่องของทำไมเย็นมันก็อากาศเย็นมันก็เจริญเติบโตไวรัสโคโรนาเนี่ยร้อนมันก็เจริญเติบโตใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมจะพูดถึงอะไรก่อนใช่ไหมหลงข้างทางก็ไปเลยลุงเข้าป่าบักนัดเลยทีนี้ย้อนกลับทางไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อถือนะลุงนี่นะเชื่อถือไม่ได้หรอกครับบางทีพูดไปไม่มีร่องรอยเลยหายไปกับลมกับแรงไปเลยประมาณครับเอาใหม่ฟังใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับตั้งหลักให้ดี HWO โทษ WHO จากคุณสิริการดานะครับไวรัสโคโรนาหรือโคโรนาไวรัสที่เขาว่าโควิด19สามารถแพร่ระบาดได้ทุกสภาพอากาศแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดๆจะยืนยันว่าอากาศที่หนาวเย็นจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรืออากาศที่ร้อนจะฆ่าเชื้อโรคได้นะเพราะฉะนั้นจึงลดการแพร่การระบาดของโคโรนาไม่ได้ใช่ไหมลุงแต่งให้ใหม่นั้นให้รู้ไว้ลุงแปลเป็นไทยจากไทยเป็นไทยให้ใหม่นะครับความรวมเป็นอย่างนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับว่าคำว่าไวรัสโคโรนาเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กเขามีชีวิตโอเคนะสิ่งที่มีชีวิตในสัตว์นะครับคำว่าสัตว์ขนาดเล็กมีชีวิตมันมีทั้งตัวรูปร่างร่างกายแต่มันมีรูปร่างร่างกายขนาดเล็กมากจิ๋วมากๆเลยนะครับนะแล้วก็มีภาวะใจด้วยมีความคิดด้วยแล้วมันก็มีจิตด้วยจิตคือพลังงานจำได้ครับนั้นมันมีพลังงานของมันอยู่แต่พลังงานของมันนั้นมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันต้องการพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวของมันเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่มันเกาะได้ใบไม้ก็ได้สัตว์ตัวเล็กเนี่ยมันก็เกาะดูดกินพลังงานที่บริสุทธิ์จากใบไม้จากน้ำโอเคไหมน้ำค้างเพราะคำว่าน้ำค้าง H2O ถือว่าเป็นน้ำที่มันบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ตอนเช้าๆนั่นแหละครับนะไอ้เจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันจะกินในพวกนั้นโอเคไหมครับไม่มีอะไรกินมันจะเป็นช้างได้เหรอช้างตัวมันก็กินไม่ได้แต่มันก็มีโอกาสที่เข้าไปกินได้ในบางตัวประมาณนั้นโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเวลามีชีวิตหนึ่งนี่มันต้องการอาหารอะไรอย่างมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตพืชเหมือนกันมันก็ต้องการอาหารโอเคไหมสัตว์มันก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันนะทีนี้เมื่อเวลาต้องการอาหารแล้วสิ่งที่มีชีวิตมันมีหนึ่งต้องการอาหารสองต้องขับถ่ายสามแพร่พันธุ์เนี่ยแพร่พันธุ์คือขยายพันธุ์เนี่ยใช่ไหมจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดนี่แหละครับขยายพันธุ์เร็วมากไวรัสเร็วมากได้เกิดมันจะเร็วมากกว่ายิ่งคำว่าอมีบ้าหรือสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยสัตว์เซลล์เดียวมันก็ขยายตัวแทบจะนับไม่ทันอยู่แล้วนะแทบจะนับไม่ทันอยู่แล้วนะครับไอ้แค่หนึ่งเซลล์นะถ้าหากว่าเทียบไวรัสโคโรนาเนี่ยกับเซลล์หนึ่งเซลล์นะฮะไวรัสโคโรนามันจะมีคำว่าเล็กเล็กกว่าหนึ่งเซลล์เนี่ยเอาสักเศษหนึ่งส่วนร้อยเศษหนึ่งส่วนพันเศษหนึ่งส่วนแสนแล้วเศษหนึ่งส่วนล้านเท่าไวรัสโคโรนามันจะเล็กกว่าเซลล์ถึงขนาดหนึ่งล้านเท่าเห็นไหมลองคิดสิเอาภาษาความเข้าใจนั่นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ภาษาจริงๆอย่างที่เขาว่านะครับเราใช้ภาษาความเข้าใจก็พอโอเคไหมครับมันเล็กขนาดนั้นมันก็ต้องแพร่พันธุ์ได้โอ้โหโคตรไวเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันถึงกระจายเร็วนะอยู่ในอากาศแล้วก็มองไม่เห็นมันกระจายเร็วทีนี้มันจะเร็วแสนเร็วยังไงก็ตามทีนะมันทำกับผู้ที่มนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งที่มีชีวิตใดในโลกมนุษย์เราเนี่ยจะมีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆในโลกยังไม่พอมนุษย์เราจะมีศักยภาพเหนือกว่าเทพพรหมเทวดาที่เขาว่ากันนะแน่นอน 100% นี่ภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับที่ว่าเนี่ยโอเคไหมมนุษย์จะเหนือกว่าทุกรูปแบบโดยไม่มีขีดจำกัดเห็นไหมครับเหนือกว่าแน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นให้มีแต่ครับเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับท่านมีอยู่แล้วในร่างกายของท่านมันจะมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาหนึ่งในนั้นขอให้จับเทคนิคของการงับอากาศจากสไตล์ของไททันแมนเอาไว้เอาแค่ 10% อย่าให้เกิน 15% นะงับอากาศไม่ใช่เอาเป็นเอาตายนะครับก่อนนอนงับสักไป1กึกตื่นเช้าอีก1กึกกลางวัน1กึกจบข่าวแค่นี้ก็ทำงานทั้งหมดแล้วแต่ทั้งหมดทำให้อยู่ตัวก่อนนะที่ว่าเนี่ยตอนที่มันจะอยู่ตัวเพราะว่าไม่ได้เคยฝึกปรือนี่มาก่อนเลยหายใจทิ้งหายใจคว้างมาตลอดเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บใช่ป่ะพี่ใช่ไหมต่อไปไม่ใช่เข้าปุ๊บก็กักมันเอาไว้ซะก่อนให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้ก่อนให้มันได้อุณหภูมิขึ้นมาก่อนเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากนี่คือสร้างภูมิต้านทานของเราโดยแท้จริงไม่ต้องไปอาศัยวัคซีนที่ไหนหรอกโอ้ยพอวัคซีนที่ว่าผมกำลังพูดถึงบอกว่าแน่ใจหรือว่ามันไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายแน่ใจหรือมันต้องให้คนที่มันวิจัยเนี่ยทำก่อนเข้าใจไหมครับมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปเอาชาวบ้านลั่นถิ่นจานว่า 30,000-40,000 คนอย่างเงี้ยมาใส่เข้าไปตั้งสแตนดาร์ดตั้งในสารพัดแต่ตัวเองวิจัยไม่เคยใช้เลยโอ้ยดีไปไกลใช้ตรรกะไหนวะเนี่ยว่าไปหน่อย
นั้นก็การนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์เช่นเดียวกันจะมาใช้ต้องใช้ก่อนครับมันจึงจะยุติธรรมมนุษย์โลกโอ้ใช่ไหมครับให้มันรู้ให้ลูกเมียตัวเองใช้ก่อนมันถึงจะเป็นการวิจัยที่มันถูกต้องเป็นจริงสมจริงสมจังใช่ไหมนะจะเอาสิ่งนี้ไปหาความจริงจากคนอื่นเขาลูกใครหลานใครก็ไม่รู้เป็นเครื่องทดลองไปหมดมันหมดยุคแล้วพี่ขอเถอะครับโอ้ยโอ้ยขอเถอะครับมันยากนะอากาศเป็นยาเนี่ยนะครับ มันถึงยุคพี่นะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้นะส่วนอาหารการกินก็กินธรรมดาธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำตายขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองแค่นี้ใช่ไหมก็กินอาหารให้มันสะอาดใช่ไหมสะอาดสะอาดพอไหมมันสุกดีไหมนะนะแซ่บอีดีบออย่างเงี้ยแซ่บกินเยอะๆก็แบบละเวลาไม่แซ่บก็อย่าไปกินมันก็แขนก็หลักการง่ายๆของเรานี่เองเนาะโอเคนะตกลงสรุปแล้วนะคุณสิริกันดานะก็แปลว่า ไอ้เจ้าไวรัสสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันอยู่ไหนมันก็ปรับตัวไปตามความเป็นจริงของภูมิอากาศเช่นน้ำก็อยู่ได้ร้อนก็อยู่ได้อุ่นก็อยู่ได้โอเคไหมครับก็มีแค่นั้นเองนะใช่นะเอาล่ะมันก็สมมุติต่อไปได้สมมติไปติดไวรัสโคโรนาที่สมมุตินะแคนาดามันหนาวเย็นเนาะหรือว่ารัสเซียก็แล้วกันไอ้ไวรัสโคโรนาตัวนี้เมื่อเวลามันถึงบ้านเรามันใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยใช่ไหมประมาณกี่องศาวันนี้ไม่ได้จำตัวองศา15องศาได้มั้งบ้านเราห่างจากเส้นศูนย์สูตรเลยครับเอาโซนร้อนกันแล้วกันอ่ะร้อนในเชิงอบอุ่นนะครับไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ร้อนแบบหัวแตกหัวแตนนะครับจำไหมนะไอไวรัสโคโรนาที่มันอยู่รัสเซียหนาวๆนั่นนะมันอยู่บ้านเรามันตายไหมเนี่ยหรือไวรัสที่มันเกิดในบ้านเราไปอยู่บ้านเขามันตายไหมเนี่ยนี่ก็ต้องพี่นะมันคิดว่าอย่าไปคิดอยู่ภายนอกเวลาอยู่ภายในตัวเราเนี่ยอุณหภูมิ37 38องศาเซลเซียสเนี่ยพอเวลามันเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ของมันแปลกๆมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันแปลกเนี่ยร่างกายเรามันจะปรับตัวนะปรับตัวในขณะที่มันปรับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างจากเดิมเช่นตัวร้อนอย่าไปตกใจนะไอ้ตัวร้อนน่ะพอแล้วล่ะโอ้ยจริงนะอย่างลุงเนี่ยตัวร้อนไม่กินเลยพวกยาไอ้รถคงรถใครที่เขาว่าเนี่ยไม่กินเลยจริงๆนะลุงนี่ใช้หลักธรรมชาติหมดเข้าใจมั้ยครับน้ำเป็นยาว่าแล้วก็นอนห่มคุมโปรงอย่างเดียวไม่นานนัก15นาทีเหงื่อแตกปักๆๆๆหายไม่มีเหลือนะหลักการอย่างนี้ละไม่มีใครสั่งสอนกันเอาไว้เข้าใจมั้ยครับมีหน้ามันถึงมีลุงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เราทำดูครับนะแอบมาเถิงเช่นเด็กเล็กๆโตเนี่ยมันไม่ตายง่ายหรอกมนุษย์โอ้โหจริงมดตัวนึงมันจะไม่ตายง่ายๆนี่มนุษย์เออใช่ไหมครับยิ่งมนุษย์เนี่ยปรับตัวได้อย่างมีปัญญาในเชิงปรับตัวด้วยนะครับเออใช่ไหมล่ะใช่ไหมอืมโอเคนะก็หวังว่าคงจะพอได้นะคุณสุริการดาเรื่องของไวรัสโคโรนาที่มันอยู่ในต่างอุณหภูมิของกันและกันมันก็อยู่เหมือนได้เพราะมันปรับตัวได้ทุกสถานการณ์สัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะปรับตัวเข้ากับสถานที่ความกดความดันความชื้นและความร้อนจำตรงนี้เป็นแม่นๆครับคุณนายคุณโยมครับผมเอาละต่อไปคำถามต่อไปคุณมัทนาคุณมัทนาใจเย็นคุณมัทนาว่าไงเดี๋ยวผมดูเพื่อนฝูงก่อนโอเคต่อไปคุณมัทนานะฝั่งเฟซโทษตอนนั้นอยู่ในฝั่งเฟซอยู่นะครับยังไม่ได้ก้าวข้ามมันยัง YouTube เลย YouTube ตั้งคำถามมาได้เลยนะครับมันก็ตั้งมาก่อนเดี๋ยวก็รู้กันนะครับลุงไม่ลุกหนีง่ายนะ
ลุงไม่ลุกหนีง่ายนะเอาคุณมัฒนาอยู่ที่เยอรมันเยอรมันคนนี้พื้นฐานคนไทยและที่ลุงบอกว่าอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวนี่คือวิธีการป้องกันไวรัสที่เขาว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะลุงเนี่ยลุงไม่สนใจอยู่แล้วคำว่าไวรัสโคโรนาโอเคนะก้าวข้ามเลยมิติของลุงโอเคไหมครับสำหรับลุงเนี่ยก้าวข้ามเลยโอเคหนึ่งมันทำอะไรลุงไม่ได้ลุงก็สบายมากในส่วนตัวลุง 100% นะที่ว่าเนี่ยไวรัสโคโรนา 100% เนี่ยมันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกลุงท้ามันเย๋งๆอยู่เวลาเนี่ยเพราะลุงก็รู้ว่ามันคือไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชราหูรู้แง่ๆโอเคไหมก็รู้มันเออก่อนจะรู้มันต้องรู้เราก่อนนะต้องรู้ว่าเราคือใครซะก่อนนะครับโอเคนะไวรัสโคโรนาที่เขาว่าลุงถึงบอกว่าเขาว่าทุกคำไง นะเขาว่าตามเขาสักหน่อยนึงโอเคนะเอาละ การที่ไม่ให้แต่เนื่องตัวเป็นอย่างนี้ครับคือยุคสมัยนี้มันต้องใช้คำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนี่ไม่รู้ใจรู้แต่หน้าตาดีหน้าตาหล่อหน้าตาสวยรุ่นนี้นั่นแต่งตัวดีรุ่นนี้แต่ใจทำด้วยอะไรกันไม่รู้ไอ้ตรงนี้มันลำบากเพราะฉะนั้นทำไงจะให้รู้ใจเขาหน้าไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ใจหน้าสวยหน้าหล่อไม่สวยก็ได้เอาใจการที่รู้ใจรู้ความนึกความคิดของเขามันก็มีหลักธรรมคำสอนในศาสนานั้นจะบ่งชี้ได้แต่ต้องบรรลุธรรมนะเข้าถึงเจโตวิมุตติจึงจะรู้ความคิดของคู่สนทนารวมทั้งสัตว์โลกด้วยนะครับต้องเข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมถึงบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตตินะจึงจะรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดนะไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้เป็นต้นไวรัสฟอรอยเหล่านี้รู้หมดรู้โคตรรู้โคตรระบันหมดก็แล้วมันต้องบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตตินะครับจำหนาตัวนี้น่าจำเพราะมันมีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนานะครับเป๊ะเลยเรื่องอภิญญาบอกไงก็ได้นะครับเรื่องอภิญญาเรื่องปัญญาเรื่องนี้เอาล่ะทีนี้ที่บอกว่าเวลาใครจะมาแต่เรื่องตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าในตัวของเขามันมีพลังงานอะไรอยู่เห็นไหมครับถ้าผมพูดเช่นนี้มันก็เหมือนกับว่าทำให้คนเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่นะผมเลยจะบอกว่าใครก็ตามที่ฝึกได้อะไรต่างๆได้เนี่ยทุกคนกอดได้หมดแหละนะแล้วไปกอดใครก็ได้แล้วแต่ว่าเขาคนนั้นจะให้เรากอดหรือเปล่ามันได้หมดถ้าเรามีนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรามีจริงหรือเปล่าไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยมันแล้วก็บิดแล้วก็เปิดก็เลยสันนิษฐานกันเลยกันว่าเขาอาจจะภาษาอาจจะนานทีจะได้ยินจากลุงนะเขาคนนั้นเพื่อนฝูงใครแหละเขาอาจจะมีพลังงานที่ไม่ดีพลังงานลบถ้ามาแตะตรงเราปุ๊บมันก็วิ่งเข้าหาเราก็แค่นั้นเองเห็นไหมแล้วเราก็รับโดยไม่รู้ตัวกลับไปถึงบ้านก็นอนแอ่งแมงเลยปวดทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยเจ็บปวดทั้งตัวเลยนี่เรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้เหมือนกับว่าทำให้คนในสังคมแบ่งแยกกันใช่ไหมครับไม่อยากจะแตะเนื้อต้องตัวกันไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นตัวสอนให้เราได้รู้ตรงนี้นะถ้าไม่มีไวรัสโคโรนามาอยู่ในบรรยากาศโลกเวลาเนี้ยลุงก็ไม่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะพูดจาถึงขั้นที่ได้ยินกันมาตลอดหลายเดือนตั้งแต่ต้นปีมาถึงตรงนี้ผมว่าผมพูดลึกเยอะนะครับเยอะมากเลยครับให้รู้ไว้ทั้งหมด 100% ผมว่าผมพูดถึง 99% แล้วตอนนี้เรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยใช่ไหมครับไม่ค่อยได้กักนะกล่าวว่าให้มันอายุ100ปีก่อนพูด 100% เกินต่างหากเลยเกิน100ด้วยอายุ100ปีนี่อันนี้กักเอาไว้ 99% โอเคมั้ยครับเหลือ 1% ขอกักน้อยพี่ก็โอ้เอาหมดเลยมันก็เกินไปนะครับหรือว่ายังไงครับโอเคนะเนี่ย
การแต่เนื้อตัวก็ระวังก็คือระวังตรงวัดเทวานี่แต่อย่าให้ถึงขั้นระแวงเป็นประสาทใช่ไหมครับระแวงเป็นประสาทบางคนเนี่ยสาสานจริงนะเขามีโรคประสาทอันนึงเหมือนกันนะให้รู้ไว้โรคสาสานนะเอาให้จะบอกคนที่มีโรคสาสานนั่นคือเก็บตัวอยู่ในห้องก็เรียกว่าอะไรซึมเศร้าเออนั่นแหละสาสานให้รู้ไว้นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้นะในส่วนตัวลุงก็บอกว่าเขาอาจจะบอกว่าเป็นความสูงเขาเนาะแต่ลุงไม่ใช่อ่ะนะลุงนี่ไปตามบรรยากาศที่แท้จริงความกดความดันความชื้นที่ไหนก็ได้เมื่อใดอย่างไรก็ได้แล้วก็ปรับได้ทุกเมื่อมันก็ไม่มีอะไรที่มาทำให้เราเดือดร้อนประมาณนั้นครับเรายึดเรื่องการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพราะเป็นธรรมชาตินะครับสะอาดสะอาดมันไม่ใช่ธรรมชาติโอเคไหมครับสถานที่สกปรกสูงคือสถานที่ฉีดสเปรย์จำนะครับในห้องที่เขาบอกสะอาดสะอาดนี่คือใช่แหละเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นในห้อง ICU อย่างนี้ดีกว่ากลิ่นเคมีทั้งนั้นแหละมันจะสะอาดได้ยังไงวะจรวดนั้นกลิ่นเคมีกลิ่นยาทั้งนั้นเลยมันจะสะอาดได้ยังไงวะสะอาดแต่รูปลักษณ์แต่จริงๆมันไม่ใช่ในบรรยากาศโอ้โหมันโคตรสกปรกเลยเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยฆ่าเชื้อเอาไปฆ่าเชื้อเอาเคมีไปฆ่าเชื้อก็เคมีไปแทนฆ่าไปแทนที่อีกมันจะสะอาดได้ยังไงวะเอาเคมีไปฆ่าเชื้อไอ้เชื้อที่ว่าไม่มีแต่เคมีมันมีทีเนี้ยเห็นไหมเห็นหรือยังเข้าใจไหมเนี่ยนะมันต้องลุงไงบอกแล้วไงนะคิดไม่ถึงก้นบึ้งมันก็ไม่ได้เข้าใจมันต้องคิดเลยก้นบึ้งนะพี่คิดเลยก้นบึ้งดึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคิดจนสุดความคิดนั่นแหละพี่นะจบนะคุณมัทนาแค่ตรงนี้ก็อธิบายความไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็พยายามฝึกเราให้มีพลังงานบริสุทธิ์เยอะเราก็จะไปให้ใครก็ได้แต่เนี่ยต้องตัวใครก็ได้มั้ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เกลียดคนอื่นได้ไม่รังเกียจคนอื่นด้วยเห็นมั้ยครับถ้ายังไม่มีก็ถือว่าป้องกันตัวเองพยายามอย่าเพิ่งให้ใครมาแต่เนี่ยต้องตัวเราเห็นมั้ยครับลุงก็เตือนมาแค่นี้เองนะครับจบข่าวไปต่หนูอยากให้ลุงทวนช้าๆอะไรเนาะงานเนี่ยหนูนอนไม่หลับสมองมันตื่นตลอดให้ลุงกำจัดการนอนไม่หลับให้หนูด้วยค่ะคุณอรสาโทรมาสิครับโทรมาเดี๋ยวนี้เสียงลุงจะช่วยได้ไหมครับบอกเบอร์โทรแล้วใช่ไหมครับ029859886โทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับน่ะโทรมาโทรศัพท์ผมก็มอดเลยอันนี้เป็นต้นนะครับเอาโทรมาก่อนนะเผื่อว่าช่วยได้มันช่วยได้แป๊บเดียวนะให้รู้ไว้ไอ้นอนไม่หลับเนี่ยเอาแบบไม่ตื่นก็ยังพอไหวนะเห็นไหมนะเมื่อติดต่อมาก็โทรทันทีแล้วฮะเปิดโอกาสให้ทันทีทันใดนะครับเรื่องพวกนี้มันจะได้รู้ครับโอเคต่อไปรอโทรศัพท์จากคุณอรสานะฮะปึดโอ้โหหนูอยากให้ลุงทวนช้าๆคำว่าวัคซีนคือเชื้อต่อเชื้อจุดนี้สะอาดหรือสกปรกคะนำเอาชีวิตมาปั่นแล้วฉีดใส่มนุษย์ขอบคุณครับนำเอาชีวิตมาปั่นใช่เลยแหละครับเอามาปั่นนะครับไม่รู้ไปเดี๋ยวนะวันก่อนผมพูดเลยพันธุกรรมเลยมันจะใช่เลยครับเรื่องของอะไรตัดต่อพันธุกรรมหรือมันจะใช่ใช่เรื่องตัดต่อพันธุกรรมนะเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของpasteurization ครับการที่ใส่ความร้อนเข้าไป
กับนมยกตัวอย่างเช่นนมอาหารพวกที่มันจะบูดเน่าง่ายๆเนี่ยครับถ้าหากมันอยู่ในอากาศทั่วไปความกดความชื้นความร้อนสามวันมันก็เน่าไปแล้วของมีชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการขับเคลื่อนทางน้ำหายใจเช่นปลาเนี่ยขึ้นบนบกหน่อยแล้วก็สามวันก็เน่าแล้วใช่ไหมครับปลาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นกุ้งหอยปูปลาเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะให้มันอยู่นานเนี่ยครับอยู่นานใช่ไหมไอแบบนั้นนะแล้วก็ใส่ในห้องเย็นเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของนมเนี่ยนมมันเป็นชีวิตนมหมูนมแมวนมช้างนมม้านมท่านที่เป็นเพศแม่นะก็ไม่ต่างกันน้ำนมนะฮะเลี้ยงลูกยังไงโอเคไหมมันเป็นชีวิตไอ้เจ้าชีวิตถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้วันสองวันมันเน่าแล้วนี้ทำไงจะให้ไม่เน่าเมื่อผ่านความร้อนนี่นะใช่ไหมปกติใส่ความร้อนเข้าไป100 องศาเซลเซียสไอ้ชีวิตนี้มันก็ตายแล้วนะใส่ความร้อนเข้าไปสัก80 องศาเซลเซียสซะอย่าเพิ่งให้มันตายมันก็อยู่ได้นานเราเรียกกระบวนการที่ว่านี้ pasteurization เช่นนมกล่องไงที่เรากินทุกวันนั่นแหละครับบรรจุกล่องก็คือให้มันเป็นสุญญากาศซะภายในนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับส่วนนั้นทีนี้ทางด้านการตัดต่อพันธุกรรมที่บอกว่าไอ้วัคซีนที่เขาว่านั่นนะครับฟังให้ดีนะมันก็จะเอาพันธุกรรมของสัตว์ปีกก็ได้นะสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำก็ได้มามัน2สปีชีส์เนี่ยใช่ไหมสปีนึงสัตว์บกก็ได้อ่ะมันจะเอาอะไรก็สุดแท้แต่มันเถอะอ่ะสัตว์บกต่อไปเป็นสัตว์น้ำทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคนะต่อมาก็สัตว์อากาศเนี่ยสัตว์อากาศก็คือพวกนกหนูเนี่ยสัตว์บกก็พวก2ขา4ขานี่แหละอย่างที่มันบินไม่ได้อ่ะแล้วก็สัตว์ไม่มีขาอีกล่ะโอ้โหแต่ละสปีชีส์มันโอเคไหมเอาสิ่งเหล่านี้พันธุกรรมมันมาพันธุกรรมก็คือแยกย่อยมันเล็กๆนึกซะว่าดึงมาแค่ขนแมวหนึ่งนึกจะเข้าขนแมววะขนแมวของนกนะหรือว่าขนแมวของไอ้ข้างคาวเอาแค่ขนแมวนะเอาปลายมันมาปลายขนแมวนะนิดเดียวแค่1โมเลกุลนะดึงมันมา1โมเลกุลนะแล้วก็สัตว์บอกอะไรก็ได้ที่ว่า1โมเลกุลเหมือนกันตัวอย่างเอามารวมกัน2รวมเป็น1เนี่ยเอามาใส่กล่องใส่ภาชนะให้ดีๆซะทีเนี้ยนะควบคุมอุณหภูมิควบอะไรก็อ่านไปแล้วก็ใส่อาหารเข้าไปอาหารจะเป็นอะไรออกซิเจนก็ได้ไฮโดรเจนก็ได้มันแล้วแต่อัตราส่วนที่ว่าเนี่ยใช่มั้ยฮะมันก็เจริญเติบโตพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยเนี่ยฮะที่เขาจะมาสร้างวัคซีนที่ว่านึกออกมั้ยครับก็เชื้อตัวเดิมนั่นแหละนะตัวเดิมโคโรนามันมีกี่เวอร์ชันที่ผ่านมาไอ้ตัวนั้นคือ1ตัวอย่างเงินเข้ามาร่วมด้วยชะกันทีนึงใช่มั้ยลักษณะอย่างนี้แหละเขาจะเรียกกันว่าวัคซีนโอเคมั้ยครับเอามาฉีดใส่ผู้คนผมก็บอกว่าทำไมล่ะจะมาต่ออายุมันทำไมเล่านะก็บอกให้มันตายไปสิใช้วัคซีนเข้าไปก็คือไปต่ออายุไวรัสนั่นแหละครับให้มันมีเรี่ยวแรงแข็งขันปรับตัวเป็นเวอร์ชันต่อไปแรงแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนี่คือความคิดของลุงผิดขอได้ผิดตัวเดียวจบลุงไม่ใช่นักวิชาการลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลุงไม่ใช่นายหมอมืออะไรนะไม่ใช่ทั้งครับแต่ลุงเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าลุงเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาตินั่นเองครับลุงเชื่อว่าเข้าใจรู้ถึงของการเกิดธรรมชาติจึงอธิบายขยายความดังที่ท่านได้สดับตรงนี้โอเคไหมครับคุณสิริการดานะฮะจบเนาะครับหมดชาวเฟซหมดมีกะโปะโปะโอ้ยาวเลยยาวเยียดเลยใครอีกเนี่ยตะแลนโหนับถอยหลังไปยาวเลย
โอเคอ๋อจีนส่งดาวเทียมโอ้โหจีนส่งดาวเทียม 6G แล้วเหรอจ๊ะจีนส่งดาวเทียม 6G เทราเฮิร์ตไอตัวเลขพวกเทราเฮิร์ตมันมีเหมือนกันนะผมมีตารางพวกนี้ให้เราหนังสือมาเทราเฮิร์ตมันมีเท่ามีกี่กิกกี่กิกนะโอเคไปว่ากันฟังให้ดีนะครับผมบอกกันเลยว่าไอ้พวก NASA กันแล้วกันนะผมว่าเขาพัฒนาไปได้ถึง 7G ไปได้รู้ไหม NASA นะครับแต่เขาไม่เอามาใช้ในเชิงพาณิชย์เห็นไหมครับนะบอกให้ทราบไว้นะคือการติดต่อสื่อสารระยะไกลๆเนี่ยต้องใช้ความถี่สูงมากนะเขาพัฒนา 6G ได้ตั้งนานนักหนาแล้วล่ะจีนนั่นน่ะโอ้ยโทษอเมริกานั่นแหละครับนะเขามีคำว่ากองทัพอวกาศใช่ไหมครับนั่นน่ะนั่นน่ะผมว่ามันตั้ง 7G 8G ไปแล้วนี่ได้ตรงนั้นคือมาได้เพราะในการติดต่อสื่อสารต้องเร็วมากแต่ทางอเมริกาเขาไม่เอามาใช้ทางพาณิชย์ทำไมล่ะเขาจึงไม่ออกมาใช้ผมเชื่อว่าเขารู้ว่ามันเป็นโทษย้ำไปครั้งที่155ผมจะรู้ว่าเขารู้ว่ามันเป็นโทษมาใช้กับมนุษย์นะมันจะมาทำให้สมองมนุษย์เนี่ยเละตุ้มเป้ไปหมดเลยเห็นไหมครับนะฝั่งอเมริกาเขาจึงไม่เอามาใช้ในทางพาณิชย์ที่เขาใช้ทุกวันนั่นก็คือ 4G อยู่เวลานี้ครับ4G ก็พอแล้วในการสื่อสารกันอะไรก็ได้กันหนาทำนองนี้ครับนะแต่ทางฝั่งมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเขาไม่คำนึงถึงตรงนั้นหรือเปล่าผมใช้ว่าหรือเปล่านะครับเขาก็เลยลากดึงมาใช้ในเชิงพาณิชย์ซะก็เป็นไปได้ไหมเขาอาจจะไม่คิดว่ามนุษย์คือมนุษย์เออต้องคิดซ้อนความคิดลองดูสิครับใช่ไหมฮะเขาอาจจะคิดว่าเห็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เขาก็เลยใส่นี่เข้าไปซะนะมันก็ทำให้ผู้คนเละตุ้มเป๊ะลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่เขาทั้งนั้นแหละพวกคลื่นโอเคไหมครับผมเชื่อนะในส่วนตัวผมว่าเทคโนโลยีเขาต้องระดับเหนือชั้นนาซ่านั่นนะครับที่เขาเดินทางไปไหนต่อไหนนู่นนะครับโอเคนะจริงๆเรื่องของดาวเทียมเนี่ยนะแม้แต่อะไรใครนะลีออนมาร์กใช่ป่ะนี่อ่อนๆนั่นนะครับรถไฟฟ้าเทลสตาร์แล้วเขานั่นนะเขาส่งก็เป็นหมื่นโครงการตั้ง 12,000 ดวงนะครับเขาส่งมาแล้วจริง 7-800 ดวงไม่ใช่เหรอในการที่จะปล่อยอินเทอร์เน็ตมาให้ใช้ฟรีกันทั้งโลกเนี่ยนะครับนะทางฝั่งตะวันออกก็เหมือนกันจะใช้ฟรีเหมือนกันก็แข่งนะไม่ใช่ครับทีนี้เอาใช่ไหมครับเขานำมาใช้มันที่เรียบร้อยแล้วทั้งด้านทางการค้าก็มาใช้แล้วนะการค้าการขายก็มาใช้แล้วใช่ไหมเรื่องพวกนี้แต่ทางด้านรัฐบาลจริงๆเขาไม่ใช้เขาพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปให้มันสูงขึ้นนั่นเองครับโอเคนะนี่ความเข้าใจของลุงนะไม่เกี่ยวใครนะที่ว่าเนี่ยลุงจะรู้โดยอะไรโดยศักยภาพส่วนตัวของลุงเรื่องของสมาธิจิตนี่แหละโอเคไหมซึ่งมันสิ่งที่ไม่มีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หรอกสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงเวลานี้โอเคไหมครับเอาล่ะเราไปต่อนิดหน่อยนะครับเมื่อเร็วนี้ได้ส่งเทียมเข้าไปส่งสื่อสารดาวแรกของโลกเข้าสู่ห้วงอวกาศดาวเทียมดวงนี้มีน้ำหนัก70กิโลกรัมได้บรรทุกอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมนะที่วิจัยและพัฒนาโดยมหาอำนาจฝั่งตะวันออกและจะดำเนินการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศเป็นครั้งแรกของโลกโอ้ยเขาใช้กันมาเยอะแล้วจ้าแต่เขาไม่โฆษณานะนะผมว่าเขาไม่โฆษณาย้ำทีนึงนะครับว่าเขาไม่เอามาใช้ในการพาณิชย์นะทางชิโรตะวันออกเนี่ยเออาก็พาณิชย์หมดขายหมดเข็มขายหมดอาจารย์ยังของเทียมของอะไรของไม่ดีเป
แปลงมาหมดข้าวสารมันก็ยังแปลงมากินข้าวสารทุกวันเนี่ยให้ดูให้ดีอาจารย์ข้าวสารทุกวันนี่แหละดูดีๆมันดูได้ไหมทีเนี้ยโดยเนื้อแท้แล้วนะมันต้องไปปลูกข้าวเองทำเองกินเองเนี่ยมันที่จะบริสุทธิ์สดๆมัวแต่ซื้อเนี่ยเจอหรือเปล่าเจอพลาสติกกินเข้าไปเจอพลาสติกหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันมีเห็นกันอยู่แม้กระทั่งซาลาเปาไส้เป็นอะไรล่ะเห็นไหมขนมจีนยิงน้ำยาเนี่ยเอาอะไรเอากระดาษทิชชู่ไปทำโอ้โหเกินไปแล้วมันไม่คำนึงถึงนั่นคือมนุษย์ที่ไม่มีเมตตาทำไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมหาอะไรเลยเนี่ยครับมันทำได้ทั้งหมดโอเคไหมครับเนี่ยมันทำได้ทั้งหมดแม้กระทั่งเครื่องในคนเนี่ยฆ่าแล้วเอาเครื่องในมาขายแม่งเลยประมาณนั้นนะครับมีหรือเปล่าครับพวกนี้ลองติดต่อสิโทษลองสนใจฝ่ายรู้เรื่องนี้นะครับมันจะได้รู้ครับมันถึงบอกว่าอย่าไปหลงคารมผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยพออวัยวะธรรมชาติมาให้เสร็จสรรพได้สร้างต่อๆชนแล้วผมสวัสดีครับวันนี้ลุงแกกำจัดอาการหรือเปล่าคะหรือเปล่าคะมีอะไรเหลือที่จะค่ะสวัสดีค่ะลุงพอดีหนูมีอาการปวดหัวแล้วใจมันแป๊ดๆมันจะหยุดเต้นแล้วค่ะหนูรายงานตัวไหนไหมหนูคือใครเนาะหนูวัฒนาค่ะพอดีมาจากรายการไทยชุมพลนะคะอ๋อมาจากท่านพระมหาชัยชุมพลวัดนครปฐมนี่เนาะค่ะอ๋อแล้วท่านไปพูดว่าไงอ่ะหนูจึงโทรมาที่นี่อ๋อหนูมีญาติชื่ออรสาค่ะเขาก็แนะนำมาอ๋อญาติพี่อรสาเหรอค่ะหนูชื่อพี่วาสนาค่ะวาสนาไม่ใช่อรสานะใช่ค่ะโอเควาสนานานุ่มป่ะเนี่ยวาสนานะฟังให้ดีนะคะได้ดูเฟซไหมก็ดูมั่งช่วงไม่ใช่ไม่ใช่เอาเดี๋ยวนี้เลยได้ดูไหมครับเอาเดี๋ยวนี้ถามเดี๋ยวนี้ดูอยู่เมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยค่ะดูเสร็จก็โทรมาเนี่ยค่ะอ๋อกำลังอยู่ในรายการอยู่เนาะตอนนี้เนาะโอเคอยู่ในบรรยากาศของรายการอยู่โอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะถามว่าวินาทีนี้จะให้ช่วยอะไร1 2 3ว่าเลยให้หมดเลยครับอยากให้ลุงช่วยขจัดไอ้ปัญหาในหนูปวดสมองอ่ะปวดในหัวแล้วบางทีใจมันก็แป๊บๆมันเสียวมันไม่ได้หยุดเต้นอ่ะค่ะโอเคมีแค่นี้เนาะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะลงมือนะคะลงมือโหยพูดยังไงจะมาเข็นฆ่ากันวินาทีนี้หนูปวดหัวและใจสั่นอยู่หรือเปล่าครับปวดอยู่ค่ะใจสั่นอยู่ไหมคะสั่นค่ะโอเคคอยดูนะไม่เกิน3นาทีครึ่งหนูจะหายใจสั่นแล้วก็จะหายปวดหัวโอเคนะคำถามนี้ว่ามีสมอลท็อกใช้ไหมในหูเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมหรือว่ามีไม่ได้ใช้ไม่ใช่คือไม่มีเนาะไม่มีจึงไม่ได้ใช้เนาะโอเคเปิดเสียงดังข้างนอกแบบนั่นอะไรก็อะไรอะไรโฟนเขาว่านั่นนะเปิดโฟนกันเออนั่นนะเปิดให้มันดังสี่ห้าคนได้ยินพร้อมกันประมาณนั้นนะเอาล่ะมือจะได้อิสระไม่ใช่หรอครับวางให้ดีนะครับพร้อมยังไม่เกิน3นาทีครึ่งนะไอ้ปวดหัวมึนหัวในหัวกับใจสั่นจะหายไปพร้อมกันย้ำเริ่มต้นสูดหายใจทางจมูกก็ได้ปากก็ได้ปุ๊บจมูกจะดีกว่าปื๊ดเข้าไปกลั้นนานๆฟังเสียงลุงดีสังเกตดีๆนะฟังเสียงลุงก็ได้2เสียงนะเสียงที่1มันจะเป็นแกนเสียงที่2มันจะเป็นไบเรชั่นข้างๆรอบๆคล้ายๆมันเหมือนมีใครเอาพัดมาพัดตัวเองอ่ะอ้าวแล้วกันว้าวหมดสิทธิ์เลยแบบนี้
เอาไหมเอาไหมโทรมาใหม่ครับสายหลุดกำลังจะนั่นๆกำลังจะนะครับกำลังจะกำลังจะโทษมันไม่พูดกูดเลยโอ้ยนะเสียดายเสียดายเลยเสียดายเลยทำไมมาเสียดายจังเลยคุณพุ่มพวงไม่มาแล้วเนี่ยไม่มาก็จนด้วยกล่าวแล้วแบบเนี้ยลุงก็ยอมแล้วสแตนบายแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าดูอยู่ก็เอาใหม่ครับกดเข้ามาใหม่ในระหว่างที่มาใหม่นี่นะฮะผมขอตอบทางด้านคุณสิริกันดาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของไอ้ดาวเทียมที่ว่าเมื่อกี้นี้น่าจะสรุปได้แล้วผมว่านะนะอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับ 6G ที่เขาว่านะผมเชื่อว่าทางมาอำนาจฝั่งตะวันตกเขาทันได้มาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่นำมาใช้กับมนุษย์เพราะมันจะทำลายมนุษย์ทำลายสมองโอเคไหมครับนะเขามีคุณธรรมเขาจะมีคุณธรรมสูงเขาจึงไม่เอามาใช้นั่นคือเขาไม่เอามาใช้ทางพาณิชย์เข้าใจไหมครับนี่แหละถ้าผมมองเห็นก็มองเห็นคุณธรรมใครก็ตามที่ปราศจากคุณธรรมเห็นไหมก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะกูไม่ฟังเสียงAMFเป็นอย่างเดียวกูจะลุยหมดเนี่ยก็ขอให้ท่านเอาภาษาลุงไปคิดเพิ่มเติมทีนึงนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้มันทันกันหมดแหละเวลานี้ครับจริงๆมันก็มีแม่แบบมา นี่แหละครับการคัดลอกหรือว่าการเรียนรู้อย่าลืมนะการเรียนรู้มันเกินกันได้นะครับ การเรียนรู้มันเกินกันได้ไอ้ทันกันได้เดี๋ยวโอ้ยิบจ้อยการเรียนรู้มันจะเกินกันได้ถ้าการเรียนรู้ไม่เกินกันโลกใบนี้มันไม่พัฒนามาถึงตรงนี้หรอกเช่น100 ปีที่ผ่านมาไม่มีสิ่งนี้ใช่ไหมล่ะมือถือมือถอยเนี่ยถอยหลังไปแค่40 ปีนะยังไม่มีหรอกมือถือมือถอยเนี่ยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มันจะรู้เพิ่มเติมขึ้นมาการเรียนรู้มันเกินกันได้จบไหมครับแต่สิ่งที่มันไม่เกินกันไม่สามารถเกินได้คือเรื่องจิตจิตอย่างเดียวครับจะมีสิทธิ์เกินกันได้ถ้าหากว่าได้เหมือนกันปุ๊บมันก็คือกันไม่มีเกินกันมีแต่คำว่าเท่ากันจิตบริสุทธิ์นั้นจะเท่ากันเลยไม่มีคำว่าเกินกันนะครับไอ้ที่มันเกินก็คือต่างระดับเช่นโสดาสกทาอนาและอรหันต์เนี่ยที่มันเกินกันต่างระดับคือแต่ถ้าหากว่าเลยอรหันต์แล้วหรืออรหันต์แล้วมันไม่เกินแล้วมันเท่ากันใช่ไหมครับโอเคขอให้เข้าใจคำว่าเท่ากันแน่นอนจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเอาละเชิญต่อครับผมใช่ไหมคะนะโทษทีค่ะตกลงเชิญต่อใช่ไหมคะค่ะโอเคดีมากครับเอาเลยฟังเสียงลุงต่อนะเมื่อกี้ลุงอธิบายว่าฟังเสียงลุงให้ฟังเป็น2 เสียงให้ได้เสียงหนึ่งมันเป็นแกนของมันเป็นแกนคือเสาหลักเสียงที่สองก็เหมือนกับเอาลมพัดเสาก็แล้วกันนะแค่นี้ฮะหนูจะหายปวดหัวแล้วก็หัวใจจะหายเต้นแรงหรือว่าเต้นเป็นปกตินวดหัวได้เลยครับขมับแล้วก็ท้ายทอย
เหนือหูข้างหูข้างหลังหูเนี่ยแล้วก็เหนือใบหูแหลมๆเนี่ยใกล้ๆขมับแล้วนะครับกดเข้าไปเถอะครับนะไม่เกิน1นาทีครึ่งหนูจะหายปวดหัวและส่วนหัวใจสั่นเนี่ยแหละครับนะหายใจเข้าไปเปื้อนแรงๆหน่อยโทษลึกๆหน่อยก็จะมันก็จะคุมกันสงบดีเพราะมันจะไปพร้อมๆกันครับผมเพราะมันของคู่กันผมอยู่กับตัวเองห้ามคุยกับใครก็ตามในโลกนี้ไม่ได้เลยนะครับกับลุงคนเดียวเท่านั้นเองนะครับหลับตาได้ยิ่งดีหลับตาเหมือนมีกินพึ่งนวดไปเลยหัวก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนแงนเงยก้มสายหน้าซ้ายขวาถามว่าถามว่าหายปวดหัวหรือยังคะถามว่าหายหรือยังคะตอบให้มันตรงคำถามหายนะหายค่ะแน่ใจนะแน่ใจนะหัวใจรู้สึกว่าปกติหรือยังคะลุงบอกว่ามันจะดีพร้อมๆกันโอเคไหมมันถึงกันหัวใจกับสมองหัวใจกับหัวมันจะถึงกันถามว่าขอบคุณใครถ้าจะขอบคุณขอบคุณคุณลุงค่ะไม่ใช่ขอบคุณใครนึกให้ได้ขอบคุณตัวเองค่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกดูซินึกซิควรจะขอบคุณใครหนูได้รับประโยชน์ตอนนี้ขอบคุณคนที่แนะนำท่านชัยชุมพงศ์ขอบคุณคนที่แนะนำท่านชัยชุมพลแล้วหนูรู้เรื่องนี้จากใครคะอรสาค่ะอรสาเนาะอรสารู้จักลุงจากใครคะท่านชัยชุมพลค่ะก็แปลว่าคนเริ่มต้นหนูต้องขอบคุณอรสาใช่ไหมฮะอรสาถ้าอยู่ในจออยู่เวลานี้ก็ต้องขอบคุณท่านพระมหาชัยชุมพลโอเคไหมครับนั่นเป็นที่มาของหนูได้รับตรงนี้โอเคนะก็เรียกว่าสายทางหนูต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้นะครับแม้ว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากลุงแต่หนูต้องย้อนให้ได้ว่าก่อนที่หนูจะได้หายปวดหัวเพราะปวดหัวมันเป็นความทุกข์มากอยู่ๆก็มาปลดทุกข์ได้ภายไม่เคย3นาทีเนี่ยมีไหมในโลกใบนี้ประมาณนั้นนะครับนะ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 เอาล่ะตกลงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วถ้าหนูจะไปหาคุณลุงจะนัดได้วันไหนคะจะมาหาเรื่องอะไรเนาะมันหายแล้วไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวเพื่อนหนูกลุ้มใจหนูก็จะได้ไปหาได้เจอกับตัวอะไรไงอ๋อเผื่อหนูกลุ้มใจใช่ไหมคะค่ะเผื่อหนูกลุ้มใจเผื่อหนูขาดก็แล้วกันนะเอ๊ะเดาได้ไงว่าหนูจะกลุ้มใจแปลว่าหนูกลุ้มใจบ่อยจังเลยค่ะใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตนะล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลนิดนึงค่ะหนูอายุเท่าไหร่คะ50ค่ะอายุ50กลุ้มใจอยู่แล้วโอ้นึกว่าสาว15 20ที่จะกลุ้มใจโอ้ย50แล้วยังกลุ้มใจอยู่เลยกลุ้มใจเรื่องอะไรทั้งนั้นอ่ะเรื่องปัญหาครอบครัวนิดหน่อยอะค่ะโอ้โหเอาเอาจำไม่ให้ดีนะคะรู้จัก ID Line ไหม 22.7 ค่ะนั่นแหละ ID Line ติดต่อผ่าน 22.7 นะคะค่ะเพราะว่าจะมีผู้คนทำงานช่วยลุงนะฮะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะถามว่าหายปวดหัวหัวใจถามว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ 80% ค่ะโอ้ยขอบคุณคุณอรสาและท่านชัยชุมพลท่านมหาชัยชุมพลวัดพระนครปฐมนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าว่ายไปแล้วนะท่านชัยชุมพลนะโอเคครับตกลงแค่นี้ค่ะ
ขอบคุณคุณลุงมากค่ะด้วยความยินดีนะคะทุกคนทุกท่านที่สลับร่วมกันนะครับรวมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพด้วยนะคะนี่คือสิ่งมันถึงเวลานะครับลุงบอกว่าเสียงเป็นยาเพราะว่าพลังงานมันซ่อนพลังงานมันสมบูรณ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงก็พูดจังคำนี้ซ่อนอยู่ในมันถึงยกกับมันครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันก็ได้ผลทันทีทันใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละผ่านไปไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันหมดยุคกินทาฉีดแล้วจ้าแล้วจ้าคนมีบุญนั้นจะรู้กับสิ่งนี้ได้และจะรับตรงนี้ได้โดยง่ายโดยไวนะคะปืดปืดปืดที่เดี๋ยวนะลองฟังดูสิต่อหรือเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่แล้วคุณจะเรียกกันได้ก็ต่อหือก็คือต่อใช่ไหมครับเริ่มใหม่สิเริ่มใหม่คุณจะเรียกกันได้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นคำถามที่มันความจริงก็ต่อเนื่องแต่เป็นลักษณะในการตอบมันจะพัวพันหลายด้านนะครับผมดูนี่ผมสายตาผมก็ไปก่อนแล้วนะครับสายตาผมกวาดไปแล้วล่ะนะครับโอเค แล้วที่นักเดาวิทยาศาสตร์บาปกรรมวิถีบอกว่าอ๋อนักเดากลุ่มวิทยาเดาวิทยาโอเคพอเข้าใจ เดาวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่นะหมอดูก็ไม่ใช่เอาเขาว่าบวกสองอย่างนะเขาท่านักเดาวิทยาเขาท่าฟังให้ดีนะนักเดาวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่านักจินตนาการโอเคไหมครับนักเดาวิทยาเนี่ยมันแปลว่าจินตนาการผู้ที่มีจินตนาการนั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้ง่ายจำได้ครับนะคิดต่างจากชาวบ้านเขานะโอเคไหมครับนั่นแหละไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการมันจะสำคัญหรือว่าจะดีกว่าแน่กว่าความรู้ไอความรู้มันได้แค่จำโอเคไหมจำความรู้รู้มาจำมีความรู้เยอะหรือนั่นคือรู้แค่จำโอเคไหมครับใช่นะรู้แค่จำอีกอันนี้ก็รู้แค่เข้าใจในสิ่งที่เราจำรู้แค่เข้าใจในสิ่งที่เราจำแต่ไม่ใช่รู้โดยการคิดนอกกรอบรู้นั่นคือรู้จากจินตนาการจริงๆคือความคิดจินตนาการคือความคิดโอเคเพราะนั้นคำว่าหมอเดาวิทยาเนี่ยภาษาอย่างนี้เป็นภาษาที่บอกให้รู้ว่าไม่ใช่หมอดูแต่ฉันนักเดาก็แล้วกันฉันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ฉันก็เป็นวิทยาอยู่ในทีแหละก็แล้วลักษณะเนี้ยมันบอกให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีจินตนาการโอเคนะครับคุณสิริการดานะครับเอาล่ะบาปกรรมวิถีบอกว่าเชื้อไวรัสโควิดอยู่สัตว์ตัวนั้นตัวนี้ณวันนี้อยู่ในขาหมูที่เยอรมันและบ้านเขาต้องผ่าต้องฆ่าตัวมิงตายเพียบไปเลยเห็นไหมไปกล่าวโทษไปเรื่อยเปื่อยเลยครับนะครับไปกล่าวโทษอยู่ในหมูมั่งอยู่ในตัวมิงตัวม้งมั่งตัวมิงรู้สึกจะเป็นฟินแลนด์หรือเปล่าวะวะรู้สึกเป็นฟินแลนด์นิวซีแลนด์ไม่ใช่เหรอตัวมิงเยอะแยะเป็นหลายล้านตัวเนี่ยไปโทษสัตว์เราได้ไปทั้งหมดมนุษย์ไม่ได้โทษตัวเองนะครับนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วย 99% โทษแต่สิ่งอื่นทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้โทษสิ่งอื่นไงหาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองให้เจอโทษตัวเองหาสิ่งโทษตัวเองไม่รู้โทษตัวเองให้ได้หาสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองให้ได้ก็เรียกว่าโทษตัวเองโทษตัวเองพอโทษตัวเองจนหมดตัวเองเท่านั้นแหละครับมันก็ถือว่าหมดจดเพียวบริสุทธิ์นะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักตัวเราเองไม่ให้เชื่อภายนอกไม่ให้บูชายันโอเคไหมนึกออกไหมครับต้องเอา point of view ที่มันให้ได้นะครับคนอื่นเขาจะเชื่อภายนอกก็เรื่องของเขาไปอย่างเงี้ยแต่อย่าไปโทษคนอื่นที่เขาเชื่อสิ่งนั้น
อย่าไปดูแคลนคนที่เขาช่วยถึงนั้นโอเคไหมครับที่ลุงพยายามบอกเสมอว่าอย่าเชื่อเชื่อง่ายง่อมากเชื่อยากง่อน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีศีลโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นะครับจะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่เราเราจะเชื่อก็โง่เหมือนกันนะไม่เชื่อก็โง่เหมือนกันนะเขาเหมือนกันนะมันก็ไม่ต่างกันทีนี้คำถามมีว่ามันเป็นจุดตัดต่อเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็จะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่มีที่ยืนนะก็ต้องอยู่ตรงกลางให้ได้หรือตรงนี้สำคัญว่าแม้ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามทีต้องหาความจริงของจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อหรือเชื่ออยู่เหมือนกันต้องหาความจริงของจริงในสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเชื่อเคยเชื่อและตัวเรายังเชื่อตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปด้วยหาความจริงในสิ่งที่บรรพบุรุษเชื่อและตัวเราก็ยังเชื่ออยู่ด้วยเห็นมั้ยชัดมั้ยครับหาความจริงในทางเดียวกันเหมือนกันกลุ่มไม่เชื่อเหมือนกันเราเคยไม่เชื่ออะไรมาก่อนบัดนี้ก็หาความจริงในสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสอนบอกว่าอย่าเชื่อและเราก็ไม่เชื่อมาตลอดเหมือนกันมาถึงวันนี้มาเจอลุงหอกเห็นมั้ยต้องหาของจริงความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อและไม่เคยเชื่อด้วยนะคุณโยมจึงจะเป็นการศึกษานักศึกษาศาสตร์ตัวยงตัวจริงต้องอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ลุงกำลังอ้างถึงอยู่ในขณะนี้แล้วเชื่อว่ามันจะมาเห็นตัวเราได้อย่างชัดเจนจบข่าวไหมครับนี่คือคำตอบที่โอ้โหโคตรสละสลวยเลย ว่าไปเนื้อเนี่ยก็ว่าแล้วไงเราอยู่บ้านหลังเดียวกันพูดจาอย่างนี้แหละโอเคจบนะเอาละต่อมาฟัง YouTube นะการอากาศโอ้ฟังเฟกเนี่ยผมเละแล้วนะ4 ทุ่มกับอีก4 นาทีเวลาของกรุงเทพนะการอากาศต่อมาฟัง YouTube การเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาก็ทุกข์อีกมีคำถามว่าแล้วเลือกเกิดมาทำไมจริงๆแล้วเราจะไม่รู้นะครับเราไม่ได้เลือกเกิดเพราะการเกิดเราไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ตามคำสอนพุทธศาสนาเพราะว่าอวิชชามันครอบปึ๊กไงนะอวิชชามันครอบง่ายๆคือสรรพสิ่งทั้งหมดเกิดเองนะคำว่าเกิดเองฟังให้ดีนะครับลุงเฉพาะตัวลุงนะเอาลุงเป็นเอาลุงนะลุงเกิดเองลุงเนี่ยเป็นคนที่เกิดเองถามว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมมีลุงงอกนะเกิดพร้อมกับนายจูมและนางคมีและรวมทั้งพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงงอกปู่ย่าตายายมันเป็นสายเหมือนเป็นสปีชีส์มันเลยนะครับพี่น้องไม่เกี่ยวญาติโกโหติกาไม่เกี่ยวเห็นไหมครับเฉพาะตรงนี้ลุงเกิดเองเกิดเพราะกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้จบนี่คือลุงเห็นไหมฮะแต่คนอื่นนี่ไม่ใช่ลุงนี่เนี่ยเห็นไหมใช่นะคุณสุภาพรท่านก็ไม่ใช่ลุงใช่ไหมครับท่านก็บอกโอ้เกิดเป็นทุกข์ก็จำมาตลอดแต่ความจริงแล้วเกิดจากไหนพ่อแม่นะครับ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์มนุษย์โลกนี้เกิดบอกว่าเกิดมาจากไหนเกิดจากพ่อแม่มีลุงคนเดียวนะมั้งในโลกนี้ที่พูดอย่างนี้เห็นไหมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดพูดมาเกิดกว่า20 ปีแน่นอนเห็นไหมครับเห็นไหมรับได้ไหมแต่เนี่ยมันเรื่องของลุงบอกอะไรโอเคนะเดี๋ยวลุงไปแชร์ท่านไม่ได้นะครับท่านคือท่านลุงคือลุงนะเอาเรามาแชร์กันตรงนี้มาแลกกันตรงนี้โอเคไหมครับต้องแบ่งภาคให้ถูกนะแล้วมันจะสนุกโอเคนะเอาละต่อนะครับการเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาก็มีก็ทุกข์อีกมีคำถามว่าแล้วเลือกเกิดมาทำไมสุดท้ายไม่ได้เลือกเกิดหรอกครับมันแปลตามมันเป็นมาไปตามธรรมชาติของมันนะครับถึงบอกว่าธรรมชาติทั้งหมดเกิดเองเกิดแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาธรรมชาติและธรรมดาโลกนั่นเองก็คือกฎอนิจจ์เกิดปุ๊บมันเข้าสู่กฎอนิจจ์ทันทีเลยเกิดเป๊ะทุกข์เข้าสู่อนิจจ์ทันทีเลยมันอยู่ในบทนี้ทันที
หนีไม่ออกนะเหมือนเข้าคุกขังคุกนะฮะจึงใช้ว่าทุกขังนะสุดท้ายบอกทุกขังอนิจังอนัตตานั่นแหละครับคำพวกนี้แหละครับนะเปลี่ยนใหม่ซะทุกขังนิจังอนิจังภาษาลุงทุกขังนิจังอนิจังอนัตตาอยู่ไหนวะอนิจังกับอนัตโทษนิจังอนัตตาคือความหมายเดียวกันนั่นแหละภาษาเก่าคือทุกขังอนิจังอนัตตาในภาษาเก่าจำมาหลายร้อยทุกคนแล้วภาษาใหม่ทุกขังนิจังอนิจังนี่ภาษาลุงเหรอเห็นไหมครับมันจะง่ายและเห็นภาพด้วยนะครับกับลุงเชื่อว่าง่ายนะปรับปรุงให้เสร็จสับภาษาโอเคนะจบนะคุณสุภาพรต่อมาอีกคำหนึ่งกายหลับแต่จิตตื่นเรียกอาการนี้ว่านิมิตได้ไหมคะเนาะฟังอีกประโยคต่อไปก่อนคำว่านิมิตจะเป็นจริงกว่าฝันถูกต้องไหมคะโอเคฟังให้ดีนะครับคำถามนี้จากคุณยันนะยันเฉยนะแต่อย่าให้ล้มนะยันยันอย่าให้ล้มภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยขออภัยนะลุงไม่ถนัดโอเคไหมครับฟังใหม่ครับกายหลับแต่จิตตื่นได้เข้าได้เข้าได้ได้ครับได้ครับนะบอกว่ากายหลับจะได้มันเป็นภาษานะอย่าลืมนะภาษากายตื่นก็แปลว่าทำนู่นทำนี่กระโดดรถเต้นใช่ไหมครับกายหลับก็คือนอนนิ่งอยู่ที่เตียงนะครับนะกายหลับก็แปลว่ากายนิ่งที่เตียงจิตตื่นได้ครับเพราะจิตเป็นธาตุรู้จริงๆครับเรื่องนี้นะทีนี้ในภาวะที่เราคำว่านิมิตนะนิมิตนะไม่ใช่ฝันนะคำว่านิมิตนั่นแหละครับเราจะเห็นจิตของเรานั่นแหละจิตตื่นเป็นนิมิตนิมิตที่เราเห็นนะครับนั่นแหละเรียกว่าจิตตื่นได้ครับได้ครับจิตตื่นก็คือจิตนี่มันคือความสว่างก็มันจะเห็นภาพนิมิตมันจะเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพภาพที่เราเห็นตรงนั้นมันจะมาผูกกับร่างกายของเราด้วยนะให้ร่างกายเรารู้สึกนิมิตเนี่ยคล้ายๆกันอย่างนี้เลยนะฮะนิมิตนี่มันซึมเข้าไปในเยื่อเลยแหละครับไม่รู้สำหรับลุงนะเอางี้ดีกว่าโอเคนะคือเวลาไปเห็นอะไรต่างๆสารพัดนี่นะเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆนะมันก็จะซึมกับร่างกายเราขนลุกเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยมันจะโต้ตอบกันนี่สำหรับลุงนะคำว่านิมิตที่เห็นได้ในตาก็คือเรื่องของจิตแต่มันมาลิงก์กับร่างกายเราดังที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนี้สำหรับลุงนะแต่คนอื่นไม่แน่ใจเชื่อว่าพอที่อธิบายแทนคนอื่นได้พอประมาณนะเช่นคำว่านิมิตเขาก็เห็นแค่นิมิตนะครับนะเห็นนิมิตเห็นนิมิตเห็นสมจริงสมจังสมจริงสมจังมากครับนิมิตนะฮะโอเคนะก็ผมว่านะฮะมันจะต่างจากความฝันดีกรีอย่างนี้ดีกว่าดีกรีความถูกต้องตรงจริงมากกว่าความฝันคือความฝันมันกินมากนอนมากมันฝันนะฮะกินมากท้องอืดท้องเฟ้อเรือเป็นเปรี้ยวมันก็ฝันนะจำมามากในอดีตจำมันก็ฝันโอเคนะไอ้ฝันโด่งดังตรงนั้นนะโอกาสจะเป็นจริงนี่น้อยมากแต่นิมิตโอกาสเป็นจริงจะมีมากกว่าแต่ไม่ใช่จริงทั้งหมดถ้าจริงทั้งหมดต้องเลยนิมิตเกินนิมิตปราศจากนิมิตใดๆในจริงทั้งหมดนี่ก็แปลว่านิมิตนั้นกันอยู่ในเวลาที่พัฒนาการของจิตเขาอยู่นะครับขณะที่มีนิมิตแปลว่าอยู่ในวาระที่พัฒนาการกำลังจะเพิ่มเลเวลของมันขึ้นไปเป็นลำดับอยู่โอเคไหมครับพอชัดเจนไหมครับนั่นคือนิมิตเนาะโอเคยินดีครับคุณกันนะครับต่อมาวันนี้ผมได้ยินเสียงไฟฟ้าสถิตของตัวเองครับกล่าวคือผมถอดเสื้อคลุมแล้วนำไปพาดกับเก้าอี้ที่ผมเพิ่งนั่งสักพักหนึ่งผมเอามือไปจับเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่งมีเสียงดังเปี๊ยะและ
ไฟฟ้าประสิทธิ์กระชากมาถึงข้อมือเลยครับโอเคฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญนะครับคุณเอนะฮะครับคุณเอเอผมก็รู้จักตัวเอตัวเดียวนะตัวอื่นก็ไม่รู้จักเอกันแล้วกันเนาะภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยลุงก็พูดหลายครั้งแล้วไม่ถนัดนะครับไฟฟ้าสถิตฟังมันอธิบายได้สองด้านสสารวัตถุใดๆจะเป็นสิ่งที่ผมจับขึ้นมานี่ก็ได้กับอะไรก็ได้ขนาดต่างกันแล้วก็คุณสมบัติต่างกันปริมาณไฟฟ้าสถิตจะต่างกันจำนวนปริมาณก็ได้แต่ต่างกันนะไม่ได้แน่เด็ดขาดว่าใหญ่จะมีมากกว่าเล็กไม่แน่เลยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือว่าสมบัติของวัตถุตรงนี้เล็กจะมีไฟฟ้าสถิตมากกว่าก็ได้สบายมากโอเคไหมครับแค่นี้เองหลักการมีอยู่แค่นี้ทีนี้ไฟฟ้าสถิตกับเสื้อคลุมของเราเด็ดครับโอเคนะฟังใหม่รอบนึงนะครับ จะบอกว่ามันอยู่ในเสื้อหรือว่าอยู่ในตัวเราฟังดีนะครับอธิบายได้สองด้านสบายๆล่ะลุงโอ้หลับตาอธิบายสบายไฟฟ้าถนัดด้วยซ้ำไปนะครับถนัดมากไฟฟ้าลุงถนัดมากนะครับเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆเป็นไฟฟ้าที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ผู้ใดก็ตามเข้าถึงธรรมชาติจริงๆจะรู้ได้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงได้ด้วยใครก็ตามที่รู้เรื่องธรรมชาติจะรู้ได้เข้าใจและรวมทั้งเข้าถึงได้ด้วยโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงนะเอาต่อวันนี้ผมได้ยินเสียงไฟฟ้าสถิตของตัวเองครับกล่าวคือเวลาผมถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็นำไปพาดกับเก้าอี้ที่ผมเพิ่งนั่งอ๋อจะไปยากอะไรนะโถเนี่ยนี่เสื้อคลุมนี่ไปพาดเก้าอี้นี่พอเดินปุ๊บเสียงดังแปะเลยอย่างเงี้ยเสียงดังแปะเลยนะครับถามว่าเก้าอี้มันมีไฟฟ้าสถิตมากกว่าเรามันพุ่งเข้าหาเราก็ได้หรือตัวเรามีไฟฟ้าสถิตมากกว่าเก้าอี้มันก็เลยพุ่งไปหาเก้าอี้แต่ตัวสื่อที่มันแลกเปลี่ยนก็คือผ้าในที่เราจับมันแลกเปลี่ยนตรงนี้มันแป๊บเดียวเองคือไปแล้วกลับมันจะแป๊บเดียวเหมือนเหรียญสองด้านนั่นเองครับด้านหนึ่งก็คือเก้าอี้ด้านหนึ่งก็คือตัวเราแล้วมีตัวนี้เป็นตัวกลางผ้าเป็นตัวกลางแค่เองฮะไอ้ตัวนี้ถามว่ามันคืออะไรกันเป็นไปได้สูงรถจอดอยู่ก็ได้เปลี่ยนจากเก้าอี้ไปเป็นรถซะไปเป็นประตูรั้วได้หมดเหมือนกันเราไปแตะประตูรั้วแล้วไปแตะรถมันจะดังเปี้ยป้าเหมือนกันครับยิ่งคนที่อยู่ในอากาศหนาวๆนี่จะชัดถ้าพวกอากาศหนาวๆนะถ้าผมบอกว่าอากาศหนาวมันก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับมันอยู่ทุกอย่างไฟฟ้าเพราะว่ามันสถิตกับทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ความต่างกันความต่างศักย์ระหว่างตัวเรากับสิ่งของนั้นๆมันต่างกันเหมือนก็เลยแลกเปลี่ยนลบบวกจะพูดในฝั่งลบก็ได้ลบมากกว่าบวกก็ได้หรือบวกมากกว่าลบก็ได้มันจึงแลกเปลี่ยนกันผ่านความรู้สึกเสียงดังเปี้ยที่ตัวเราโอเคไหมครับนั่นคือคำอธิบายจากคุณเอนะฮะโอเคก็ดีครับที่เข้าใจในเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามมีประโยชน์มากๆเลยครับโอเคจบครับเอาต่อยคุณต่อยนะครับเรื่องใหม่นะครับอธิบายเรื่องกายหลับจิตตื่นได้ถูกต้องตรงจริงมากค่ะอ๋อถูกเพราะอาการนี้เกิดขึ้นกับผู้ถามเองค่ะคนที่มีอาการกายหลับจิตตื่นบ่อยครั้งแสดงว่าจิตมีการพัฒนาอย่างไรใช่จิตพัฒนาครับผมก็ตอบเรียบร้อยแล้วคุณหยาดนะครับโอเคดีแล้วถูกนี่นะคำถามอย่างนี้มีประโยชน์เพราะว่าตอบปุ๊บคนที่อยู่ฟังเนี่ยจะรู้หมดจะเข้าใจหมดเลยแม้ว่าประสบการณ์ตรงจะไม่มีสำหรับคนอื่นท่านอื่นนะครับแต่ทางคุณคันประสบการณ์ตรงมีแล้วมันตรงกับทางฝั่งผมแล้วมันก็เซตอินเนอร์มันเซต
อัพเข้าไปอินเนอร์มันเก็ตอินทูเป้เลยฮู้มันเจ๋งเว้ยเนี่ยแค่มันตรงร่องเหมือนกับเข็มกับรูเข็มเนี่ยมันตรงแล้วมันแป๊บเคยสอนเข็มไหมครับไอ้รูเข็มมันเล็กนะกับได้อะถ้ามันตรงรอบมันแพรบรู้จักคำว่าแพรบแพรบเข้าไปหลุดเข้าไปเมื่อไหร่ก็รู้เนี้ยเนี่ยมันตรงกันโอเคไหมครับอธิบายตามเซนส์ที่มีอยู่ก็แล้วกันเนาะโอเคหมดแล้วเชียววันนี้มันสระตีเลยนะโอเคใช้ได้ครับเนี่ยฮะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็พูดจากันอย่างนี้เราไม่ถือสากันนะห้ามถือสาภาษาลุงนะครับเพราะว่าภาษาลุงเนี่ยมัน108อย่าลืมว่าคนที่ดูอยู่ลุงเนี่ยมันมีตั้งแต่ยอดตาลเห็นไหมยอดตาลต่อกัน3ต้นนะครับกับข้างล่างต่ำกว่าอะไรนะรากแก้วของยอดตาลโอ้ต้องตาลมันทุกระดับเพราะฉะนั้นก็ใช้ภาษาก็อย่างที่ได้สดับมาทั้งหมดก็คือภาษาพ่อขุนหมดใช่ไหมคะภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เราสื่อสารกันและกันนะครับอย่าลืมตรงนี้ก็ขอให้ภาษาเข้าใจภาษาลุงหมอก็แปลว่าเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่ได้สื่อสารกับกันและกันฟังกันโอเคไหมครับโอเคเอาละวันนี้ก่อนจากกันเอาอะไรฝากเนาะเอาของฝากจากไหนเนาะเอาของฝากจากไหนเอาของฝากเดี๋ยวดูในกระเป๋ามีไว้เนี่ยไม่มีมีอย่างเดียวแหละครับเสียงเอาของฝากจากเสียงต่อไปเสียงเป็นยาดีไหมดีไหมถามมันถึงยุคมันครับผมถึงยุคพลังงานนะฮะพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับพลังงานบริสุทธิ์จากมันจากลุงหงอนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะมาจากจิตบริสุทธิ์นะครับจำด้วยครับมันมาจากตรงนี้จิตบริสุทธิ์มันต้องปฏิบัติได้ถึงนะครับต้องเข้าถึงคนเข้าถึงใช้ได้หมดนะครับถ้าเขาจริงๆใช้ได้หมดนะครับเข้าถึง 25% ก็โสดาบันนั่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพร้อมนะท่านหายใจธรรมดาธรรมดาไม่ต้องวิตกกระเพื่อมทำตัวทำการทำใจสบายๆนะครับนะโยกเยกโยงเยงกันมาดูซิว่าเสียงของลุงที่ปล่อยไปจากฝ่ามือเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรคำตอบอยู่ที่ตัวท่านนะครับลุงงอกเป็นผู้ปรุงท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเป็นผู้บริโภคคือผู้กินกินผ่านหูสู่ใจโอเคไหมครับเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาค
เสียงเป็นพลังงานเหมือนกันแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นพลังงานเหมือนกันแต่พลังงานที่ว่านั้นมันผ่านจากลุงนะครับเพราะลุงคือลุงงอกเพียวนิจี้เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนในตัวลุงลุงทำพวกผ่านเสียงผ่านแสงมันก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโทษกับใครนะครับรับเต็มๆนะครับเรื่องพวกนี้โอเคไหมนั่นอธิบายผ่านเป็นสิ่งนี้นะคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้สิ่งที่บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้จำด้วยครับเพราะตัวคำว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นวัตถุมันเป็นสารนะเมื่อมันเป็นวัตถุเป็นสารมันก็ปนการอภักได้เลยก็คือมันไม่บริสุทธิ์จะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปพิสูจน์สิ่งที่บริสุทธิ์มันคนละเรื่องเลยระหว่างฟ้ากับเหวโอเคไหมครับต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้สิ่งที่บริสุทธิ์นึกซึ่งมันอยู่สูงกว่านะไม่บริสุทธิ์มันอยู่ต่ำกว่างั้นผู้อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างก็ตามนัยยะที่ว่านี่มันจะรู้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เสียทั้งหมดโอเคไหมรู้มากน้อยแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้บ้านเราทีวีเป็นสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับนะแล้วก็พอๆกันกับคำว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่การที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นั้นก็คือเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันจึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ลุงบอกว่าเซตซีโร่เซตซีโร่ทางความคิดไม่ใช่นิวนอร์มอลนะเซตซีโร่ตามด้วยอากาลิโกจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เซตซีโร่ถ้าไม่มีอากาลิโกกำกับมันก็ได้แค่ภาษาโอเคไหมถ้ามีอากาลิโกกำกับมันถึงภาวะของการเข้าถึงเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติมันแปลว่าเป็นเรื่องบุคคลบุคคลนะเข้าใจมั้ยปัจจัตตังแปลว่ามันเป็นตัวบุคคลมั่นใจเข้าใจเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าตัวบุคคลมันเฉพาะตัวลุงหงอกบุคคลของลุงหงอกโอเคใครทำได้ก็คือบุคคลของคนนั้นเหมือนกันสิ่งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามสิ่งเหล่านี้ทำให้ได้ตามแนวทางพุทธะอย่างเดียวนะครับจึงจะ yes นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไปหลงทางไปใช้ทั่วทางอย่างอื่นนอกอย่างอื่นแล้วก็ไปต่อมันไม่จบต้องเข้าตัวเองทั้งสิ้นนั่นคือแนวทางของพุทธศาสตร์นั้นเจาะลึกเข้าไปยังตัวของเราว่าด้วยกายใจจิตให้สมบูรณ์และบริบูรณ์อย่างอื่นหมดนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันจะกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธมาตั้งเป้าว่าเราคือมนุษย์ร่วมกันจึงจะเข้าใจภาษาลุงได้นะครับลุงไม่ได้ใช้ภาษาศาสนานะครับจำด้วยลุงใช้ภาษาธรรมชาตินะภาษาธรรมชาติมันจะต่างกันโอเคนะเอาล่ะเมื่อเป็นชั้นที่ว่านี้มันก็ถามสิครับเพื่อเวลาผมปรุงเรียบร้อยแล้วท่านกินเป็นยังไงได้บริโภคแล้วถามว่าอร่อยไหมแซ่บอีดีบอบอกมาครับกดหนึ่งและอธิบายความรู้สึกครับผมเชิญครับกดหมายเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกผ่านมาเลยครับเชิญครับมาเข้ามามันจะได้ปรับอีกล็อตหนึ่งนะครับความรู้สึกที่ได้นั่นคืออะไรกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับมันถึงยุคมันนะฮะคนไหนได้ก่อนคนนั้นก็ถือมีโอกาสเป็นชาติสุดท้ายได้ก่อนนะครับร้อนวูบวาบตามใบหน้าเบาหัวคานะครับคุณชุตนาถเลยโอเคครับมันร้อนได้ยังไงนะครับ คนมันรู้ธาตุไฟทำได้ทั้งนั้นรู้สมองคนบรรลุธาตุไฟแต่ไม่ใช่โยนใส่กองไฟแล้วไม่ไหม้ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะ เข้าใจเรื่องของไฟกันได้ไหมครับ
หายปวดขาเลยค่ะโอเคดีมากนะหายใจโล่งค่ะขอบคุณมากคุณจันทร์โสภานะครับคุณคิกิเลยคุณเคกิเนาะหายปวดขาเลยค่ะคุณเคนหมายเลขหนึ่งกดหนึ่งแล้วอธิบายด้วยครับคุณเคนครับรู้สึกอย่างไรนะฮะเป็นผู้ที่ตั้งคำถามไว้ดีมากนะครับรู้สึกยังไงกดหมายเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกนิดนึงรู้สึกเหมือนคนอื่นเขาไหมต้องอ่านคอมเมนต์คนอื่นเขาด้วยครับเราไปด้วยกันนะฮะตุบตับแรงค่าขนลุกด้วยค่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีความร้อนก็มีผลตอบรับตอบสนองเสียงผมเป็นอย่างนี้ครับเข้าหูสู่ใจไงนะเข้าหูสู่ใจมันไปล้างสมองด้วยนะครับไปล้างหัวโปร่งโล่งเบาด้วยนะครับสุดท้ายได้ทั้งปอดหัวใจและสมองนะครับจำด้วยครับสุดท้ายจะได้ทั้งสามอย่างทั้งสามอย่างในเวลาเดียวกันนะครับนี่คือมันมาถึงยุคของมันนะฮะร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะหายใจสบายโล่งคุณสมฤทธิ์นะครับหัวใจสงบลงครับท่านชัยจุมพลนะฮะเนี่ยมันวิเศษสุดเพราะมันร้อนได้ยังไงใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงมันร้อนคนไหนได้ความร้อนอย่างนี้เลยฮะสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับเพราะว่ามันจะไปปรับมันจะไปอะไรไปปรับเซลล์ในผิวด้วยนะครับมันจะทำให้ผิวอะไรผิวเนียนนะผิวมันจะได้ผิวเนียนโอเคไหมครับมันจะไปปรับเซลล์ให้พลังงานตรงนี้ครับโอเคหายใจโล่งคุณเคนครับดีมากครับนะอธิบายความรู้สึกออกมาเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นตัวของท่านเองถามคนอื่นก็ไม่ได้หรอกต้องถามตัวเองถึงถามบอกว่าลุงเป็นคนปรุงท่านมันคือผู้บริโภคต้องรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มท่านคือผู้คำตอบเห็นไหมครับส่วนผมมันรู้หมดอยู่แล้วพวกนี้ในส่วนตัวผมนะรู้คนเดียวมันก็ของมีประโยชน์ไม่แบ่งกันให้รู้ไปทำไมใช่ไหมของมีประโยชน์ต้องแบ่งกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันแต่แน่นอนจะมาเอาหลักวิทยาศาสตร์มาจับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเพราะผมก็บอกว่ามันเกินวิทยาศาสตร์ก็พยายามบอกว่าวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงตรงนี้นะครับก็พูดจังนะครับวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเคมีชีวฟิสิกส์มาไม่ถึงตรงนี้เลยนะครับบอกให้ทราบไว้มันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นใครก็ยังใช้วิทยาศาสตร์ดำรงชีวิตอยู่วิทยาศาสตร์นี้ยอมรับเฉพาะของใช้ก็พอครับท่านของกินอย่ายอมรับโดยเด็ดขาดกินทาฉีดอย่าไปยอมรับมันนะครับโอเคไหมกินทาฉีดอย่าไปยอมรับมันยอมรับเฉพาะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะเป็นเครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงยอมรับตรงนี้เอาไว้เถอะนะนั่นนะครับตัวร้อนหายใจโล่งค่ะนะครับโอเคนะครับมันประหลาดมากคือความร้อนมันประหลาดตรงนั้นครับโอเคดีมากครับหัวเบาตัวเบาสบายดีลง thank you very big หายใจโล่งมันต้องได้งั้นสิคุณมนตการนะครับวันนี้หนูรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวขนลุกมีความร้อนภายในกายค่ะและบริเวณท้ายทอยเหมือนกระเพื่อมนิดๆและขณะนี้สมองโล่งและโปร่งเบารู้สึกสบายตัวมากค่ะโอเคคุณมรกตนะคะนั่นนะก็โอเคก็ถือว่าได้รับประโยชน์กันโดยทั่วหน้ากันนะโอเคนะพอเนาะขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก31 นาทีโอ้โหลุงถ้าผมขายของป่านนี้ผมรวยแล้วเนี่ยของดีสุดคือของฟรีเนาะรับกันฟรีครับที่นี่เรามีให้ฟรีครับเราถือว่าของดีที่สุดคือของฟรีนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยารักษาตัวเราย้ำครับรักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะอย่าไปโง่รักษาโรคไม่รู้คนไหนรักษาโรคคนนั้นก็โง่กันแล้วเพราะคำว่าโรคนั้นนู่นนี่นั่นมันไม่ดีจะรักษาไปทำแมวทำไม
ต้องคิดให้เป็นนะครับมนุษย์มันอยู่ที่ความคิดนะให้คิดปลดความคิดปลดความคิดปลดความคิดมันแน่นคือความคิดแน่นมากความคิดคือใจเนี่ยปลดความคิดปลดใจให้ได้แล้วจะมาฝังลุงจะง่ายเยอะเยอะมากๆเลยครับนะเยอะมากๆวูบวาบที่หัวและวูบวาบไปทั้งตัวเลยครับคุณเอนะครับคุณเอเนี่ยรู้สึกจะเป็นหน้าใหม่นะยินดีด้วยครับท่านที่มาใหม่ๆก็ยินดีอย่างยิ่งกันเลยครับใหม่ๆนี่มารับมันจะโป๊ะเป๊ะเชี่ยวช้าเลยยิ่งๆทางฝั่งผมเนี่ยยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรต่างมาจะง่ายครับจะง่ายเพราะมันเป็นธรรมชาติยิ่งรู้มากยิ่งยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญประมาณนั้นนะครับนั่นๆโอเคใช้หลักพวกนี้เนาะเราถือว่ามาอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติหรือจะมากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะอย่ารังเกียจสิ่งที่มากกว่าโอเคนะเผื่อเหลือเผื่อขาดมันมากกว่าเข้าไว้โอเคนะมันเป็นหลักของมันนะครับเราต้องก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศก็คือพญาครุฑวันนี้ขออนุญาตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอก็คงไม่รู้นะมีช้างเชือกหนึ่งที่สุรินทร์นะครับพอดีฝั่งเราเนี่ยมีการรับข่าวสารกำลังมันไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมันไม่มีเรี่ยวแรงชาวบ้านเขาก็ใช้รอกยกขึ้นมามีต้นไม้หนึ่งต้นรอกยกขึ้นมาลุงใช้เวลาอยู่กับจอนะครับประมาณสัก3นาที5นาทีได้ในระหว่างที่เขาทำตรงนั้นเองนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงทำอะไรกับช้างไม่มีทางรู้ได้ก็แล้วกันนะครับพอเวลาคือเขาไม่มีเรี่ยวแรงพอผมรู้ว่าขาเขาขยับได้เท่านั้นเองผมก็รู้ทันทีว่าไม่มีปัญหาความจริงอยากจะเดินทางไปช่วยเขาแต่เพียงแค่ผ่านจอนะขออนุญาตก็แล้วกันขออนุญาตคำนี้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคิดอะไรตรงนั้นนะครับผมใช้แค่ผ่านจอช้างนะครับนอนกระดิกงวงอยู่เงี้ยเวลาผมอะไรเวลาผมสื่อพวกเนี้ยมันจะมีรหัสบอกนะดีไปดีหางแกว่งแป๊บแป๊บทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยถือว่าได้ช่วยช้างเนี่ยช้างช่วยในลำเมื่อกี้เนี่ยช้างที่เขาแขวนกระรอกแขนรอกเอาไว้นะวันเนี้ยตัวนี้ช่วยนี้เปล่าไม่น่าจะใช่อ๋อนี่ช่วยนี่ลุกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยช้างสลิมท่าตูมดูเขาเล่นกันเข้าไหมช้างเขาน่ารักช้างเนี่ยผมไปเจอช้างเห็นช้างเนี่ยมันสบายผมเล่นกับช้างสบายๆเลยล่ะครับเรื่องช้างเป็นเรื่องช้างเชือกนี้นี่เชือกนี้แหละครับเห็นไหมกระรอกกระเดือตอนนี้ยืนเรามาเคี้ยวอาหารนั่นเองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งที่ตีสองผมเขาไม่มีแรงเขาล้มลงไปเขาล้มแปลว่ามันลุกไม่ขึ้นอ่ะโอเคไหมครับมันก็ใช้สัญชาตญาณก็จากจุดที่มันยืนตรงเนี้ยประมาณสัก10เมตรได้มั้งมันก็คลานเข้าไปหาต้นไม้นะชาวบ้านก็ใช้รอกมาดึงขึ้นมายกขึ้นมาเพื่อให้มันไม่เรียวแรงเนี่ยลุงสื่อผ่านจอเนี่ยครับผ่านจอเนี่ยครับประมาณสัก5นาทียังคุยกับไตเติ้ลแมนอยู่ตรงนี้นะครับพูดแล้วก็เหมือนกับโกหกนะเพราะว่าตัดสินใจซ้ำไปว่าติดต่อเร็วๆนะกับควานช้างยังไงจะเดินทางไปช่วยวันนี้เลยนะผมใจผมไม่ได้นะกับช้างนี่รู้ไหมแต่โอเคเมื่อเวลามันผ่านจอได้มันก็ถือว่า
เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ลุงรู้อยู่คนเดียวก็บอกยังไงพูดหลายครั้งว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะครับนี่ๆๆสภาพของเขาเนี่ยๆนี่ๆสภาพเขาเลยนะครับดูสิครับเนี่ยต้องรั้งแบบนี้นี่แปลว่าแมคโครมาช่วยนะเนี่ยรอดอย่างเดียวไม่พอนะต้องใช้ยกทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันไม่มีแรงแข้งขามันหมดชุดโทรมเลยแหละครับนะโอเคได้รู้กันตามนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นอนิสงส์นะอย่าลืมว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดของโลกสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องของช้างเนี่ยผมจะรู้เรื่องช้างมาตั้งนานนะครับตั้งแต่ช้างเดี๋ยวช้างฮันนี่เรื่องช้างฮันนี่โอ้ยไม่ใช่30กว่าปีแล้วนะถูกรถบรรทุกชนแล้วก็มาดูแลสาที่เขาดินนั่นนะครับช้างเชือกนั้นนะครับขนาดผมอยู่ห่างไกลผมยังได้กลิ่นช้างเลยนะตอนนั้นขับรถไปบางแสนใช่ปีนั้นนะได้กลิ่นช้างโชยเลยล่ะครับจะบอกให้ทราบไว้นะกลิ่นช้างต่อมากับช้างโมตาร่าถูกกับระเบิดพวกนี้เวลาไปขอรักษาเขาเนี่ยทางมนุษย์เนี่ยกั้นกันโอ้ยผมเนี่ยโดนกั้นกันมาเยอะเรื่องช้างเดี๋ยวจะรักษาช้างโมตาร่าก็เหมือนกันที่ถูกกับระเบิดเรื่องช้างกับลุงเนี่ยมันผมเชื่อมันในส่วนตัวสินสมมันก็ตั้งนานนักหนาแล้วดูสิดูเขายกกันมันจะไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยเวลาเขาสืบไม่มีใครรู้หรอกว่ามันสืบกันได้ยังไงเพราะมันเกินวิสัยที่จะอะไรพูดว่าไงเดี๋ยวมันเกินวิสัยกันแล้วกันเกินธรรมชาติเกินธรรมดาจะว่างแค่นี้เอาละตั้งตัวได้แล้วดวงงามันหักนะดูที่คนสุรินทร์เขาก็จะดูแลช้างจริงๆนะฮะก็ดูเป็นครอบครัวจริงๆก็เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเรื่องนี้ช้างสุรินทร์ก็ดูกันเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวแหละก็ดีฮะอนุรักษ์กันเอาไว้ให้ได้คนนี้โอเคก็เอวังมีข่าวตรงนี้นะฮะสาธุอามีนอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม